السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ก่อนอื่นขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่ๆน้องๆที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับก็มีทั้งพี่น้องที่เป็นมุอัลลัฟด้วยนะแล้วก็มุสลิมเดิมนะครับวันนี้รู้สึกเราเจอกันครั้งที่2นะครับที่นี่นะฮะบ้านสลามัดครั้งที่2นะครับปีที่แล้วนะครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งนะบอกวันนี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยด้วยนะครับในเรื่องของรอมฎอนนะฮะตลอดจนพี่น้องที่มีคำถามอะไรอินชาอัลเลาะห์เราจะได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวผมขอมาอัพลงหน้าบางทีเสียงโทรศัพท์ดังนะขอมาอัพนะครับพอดีรถผมจอดเสียตรงนั้นนะช่างจะมาเอาเดี๋ยวไม่เจอนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ต้องมาอัพนะครับเดี๋ยวแกหาไม่เจออัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้มาเสียหน้างานพอดีนะครับโอเคฮะจะได้ลากกันถูกนะครับเอาแล้วนะครับก็อันดับแรกเลยนะก่อนเราจะคุยกันนะครับผมก็ขอเตือนตัวเองกับพี่น้องด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทนึงนะครับบอกว่าอินนามัลอะมาลุบินนียะห์นะครับแท้จริงกิจการงานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเรานะแล้ววันนี้การเจตนาที่เรานั่งฟังเรื่องราวศาสนาแล้วผมเจตนาในการพูดด้วยเราต้องปรับให้ตรงก่อนนะตรงคืออะไรครับฟังเรื่องราวศาสนาหรือพูดเรื่องราวศาสนาสำคัญที่สุดคือตั้งใจจะทำให้ได้ในสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับแล้วก็บอกต่อพี่น้องอื่นๆต่อไปตอนนี้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับจริงๆในเรื่องของคุณค่าของประเสริฐผมว่าเราฟังมาตั้งแต่ก่อนรอมฎอนแล้วก่อนรอมฎอนแล้วฟังจนจำได้นะครับแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์นะเรานะซีฮะห์นะครับตักเตือนซึ่งกันและกันอีกโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยเป็นมุสลิมใหม่แต่บางคนเข้ามา10ปีแล้วเราก็ไม่เรียกว่ามุอัลลัฟแล้วนะฮะบางคน5ปีเนี่ยไม่เรียกมุอัลลัฟแล้วนะฮะบางเคสปีนี้เป็นการถือศีลอดปีแรกที่เคยเจอนะเคสพี่น้องโทรมาเนี่ยเป็นพี่น้องชาวอีสานนะครับรับอิสลามเป็นผู้หญิงแล้วก็ถือศีลอดปีแรกปรากฏว่าด้วยกับสาเหตุโรคส่วนตัวแกด้วยนะอาการด้วยทางบ้านเนี่ยวุ่นวายเลยวุ่นวายอะไรฮะไม่ใช่ไม่ให้บวชนะครับทางบ้านสนับสนุนเต็มที่แต่ด้วยกับอาการพี่น้องที่เพิ่งรับเนี่ยและบวชครั้งแรกอาจจะเกิดภาวะเครียดพอภาวะเครียดปุ๊บประกอบกับโรคที่มีอยู่ในตัวด้วยก็ทำให้เกิดอาการอะไรต่างๆเอฟเฟกต์ตามมาต่างๆมันเรื่องของจิตใจนะครับเลยบอกว่าเอาละเราต้องกระตุ้นตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้มีความอยากมากขึ้นรอมฎอนเนี่ยนะถามว่าวันนี้เนี่ยก่อนจะเข้ารอมฎอนประชาชาติอิสลามทั้งหมดเลยเราจะพูดถึงรอมฎอนนะเราจะกล่าวถึงเราจะรอถามว่าวันนี้เนี่ยมุสลิมทั่วโลกตลอดจนพี่น้องที่ดูเนี่ยเขาบอกว่าแล้วมุสลิมเนี่ยเขารอรอมฎอนเพื่ออะไรรอทำไมฮะเดือนแห่งความหิวเดือนแห่งความไม่ได้ดื่มน้ำเดือนแห่งความไม่ได้ทานอาหารเดือนแห่งการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาไม่ได้นะในช่วงกลางวันนะเดือนแห่งการใช้ชีวิตไม่เหมือนปกติเหมือนกับเดือนอื่นๆทั่วไปบอกมุสลิมทำไมต้องรอเดือนนี้ด้วยก็บอกและให้เข้าใจกับตัวผมและพี่น้องบอกว่าเราไม่ได้รอเพื่อที่จะอดอยากไม่ได้รอเพื่ออยากจะหิวนะแต่ที่เรารอวันนี้เนี่ยเพราะประชาชาติอิสลามรู้ว่าในรอมฎอนมีอะไรอยู่และถ้าหากเรารู้ว่ารอมฎอนเป็นยังไงมนุษย์ทุกคนอยากจะให้ทุกเดือนเป็นรอมฎอนหมดเลยเราอยากจะให้ทุกเดือนเป็นรอมฎอนหมดครับถ้ารู้ความประเสริฐของมันเป็นยังไงนะดังนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยถามว่าวันนี้เราจะกระตุ้นให้มีความรู้สึกรักรอมฎอนและอยากถึงรอมฎอนและอยากชีวิตในรอมฎอนได้อันนี้แหละครับมันต้องกระตุ้นกันบ่อยๆโดยเฉพาะในครอบครัวโดยเฉพาะในเพื่อนฝูงโดยเฉพาะในสังคมอันดับแรกผมบอกรอมฎอนเนี่ยฮิกมัตนะเราจะยังไม่พูดในเรื่องของเป้าหมายมันก่อนนะครับฮิกมัตหรือว่าข้อดีของรอมฎอนอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานบอกว่าอันตะซูมูคอยรุลละกุมและการถือศีลอดนั้นดีสำหรับพวกเจ้าอัลลอฮ์บอกดีสำหรับพวกเจ้าโดยที่พระองค์ไม่ได้บอกเลยว่าดีเรื่องอะไรบ้างอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะครับว่าดีเนี่ยเจ้าจะได้เป็นอย่างนั้นสุขภาพจะดีหรือจะเป็นไม่ได้บอกอะไรเลยอัลลอฮ์แค่บอกดีสำหรับพวกท่านและหลังจากนั้นมันเป็นเหมือนการท้าทายนะครับให้มนุษย์ยุคหลังเนี่ยตลอดจนคนที่ไม่รู้จักอิสลามหรือคนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยมองว่าการถือศีลอดร่างกายอดอาหารร่างกายอดน้ำแล้วกุรอานบอกว่าดีสำหรับท่านตรงนี้เนี่ยมันดียังไง
อัลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องบอกเลยเพราะของจริงเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะสุดท้ายมันก็ต้องเผยออกมาซึ่งความจริงนะครับว่าอันตะซูมูไคลุลละกุมในบางหะดีษพี่น้องที่รักถึงแม้จะไม่ใช่หะดีษระดับซอฮีห์เลยแต่ความหมายมันดีและสวยงามมากๆหะดีษในนี้บอกเอาไว้ว่าการถือศีลอดคือการจ่ายซะกาตร่างกายของเราซะกาตในอิสลามเนี่ยเรารู้จักใช่ไหมครับเวลาเราได้ยินจ่ายซะกาตออกซะกาตบอกซะกาตคืออะไรฮะซะกาตคือส่วนการจ่ายส่วนที่เกินความจำเป็นออกไปจากชีวิตเราซะกาตเงินทองบอกคนมีครบพิกัดนะจนครบรอบปีเนี่ยแสดงว่าไอ้ส่วนที่เลยมานี้เนี่ยมันเกินความจำเป็นของชีวิตนะฮะดังนั้นอัลลอฮ์จึงให้หักออกบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเอา 2.5% พอหักออกฮะเพราะว่าถ้าไอ้ 2.5% ไม่หักออกและยังอยู่ต่อไปเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยจะเกิดโทษกับเจ้าของทรัพย์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยนะดุนยาที่จะเจอแน่นอนนะฝนฟ้าไม่ตกอย่างเงี้ยความแห้งแล้งความไม่บรักัตทรัพย์สินเกิดเขาเรียกว่าความจำเริญไม่มีในทรัพย์สมบัติเขาเลยสองอาคิเราะห์เขาจะถูกลงโทษด้วยกับทรัพย์สมบัติที่เขาเก็บจนเลยนิสอบเลยพิกัดและไม่ออกจ่ายสกาดเนี่ยนะมันจะกลับมาลงโทษเขาในอาคิเราะห์ร่างกายมนุษย์เหมือนกันนะบอกว่า1ปีเนี่ยพี่น้องที่รักตั้งถ้าเรานับเดือนอาหรับบอกมุฮัรรอมถึงซุลฮิจญะห์เลยหรือมกราถึงธันวาเนี่ยนะ1ปีเต็มๆเนี่ยถามว่าชีวิตเราเนี่ยอดกับอิ่มอันไหนเยอะกว่ากันครับถ้าอดเยอะกว่าชบาคนไม่มีหรอกครับเอ้ยไม่มีหรอกฮะถ้าคนบอกอดเยอะกว่าไม่มีแน่นอนแสดงว่าคนเนี่ยจะอยู่บ้านเยอะกว่าร้านอาหารจริงมั้ยถ้าอดเยอะกว่าอิ่มเนี่ยนะร้านน้ำไม่ขึ้นผุดอย่างนี้หรอกร้านข้าวไม่ขึ้นเต็มไปหมดตอนนี้เนี่ยร้านข้าวเนี่ยเยอะกว่ามัสยิดอีกจริงไหมแม่พี่น้องว่าจริงไหมเรื่องกินเนี่ยเราอันดับหนึ่งแล้วคนเป็นโรคเป็นสมาชิกอะไรกันอยู่รู้ไหมฮะเป็นกันบ้างไหมครับแม่สมาชิกโรงพยาบาลเนี่ยชมรมเบาหวานเป็นไหมฮะชมรมความดันมีไหมความดันนะแม่เบาหวานความดันโรคกินทั้งนั้นเลยจริงไหมแสดงว่าเราเนี่ยมนุษย์1ปีเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เราจะกินมากกว่าอดเราจะชอบในการกินถามว่ากินชอบกินผิดหรือไม่เอาไม่ผิดการกินเป็นเนี่ยมัดนะฮะเป็นดิสกีเป็นเนี่ยมัดความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เรากินได้อัลฮัมดุลิลละห์ขอโทษผมพูดนิดนึงอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกซุมมะลาตุสอัลุนนะยามะอิดินอานินนะอิมหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะถามถึงความโปรดปรานที่เราเคยได้รับในดุนยาความโปรดปรานที่ได้รับในดุนยาท่านนบีบอกและอธิบายว่าน้ำอึกเดียวนะครับที่เราดื่มในปัจจุบันนี้เนี่ยน้ำแค่อึกเดียวไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะถามว่าเราขอบคุณหรือไม่น้ำอึกเดียวนะไม่ต้องนับถึงอาหารอย่างอื่นน้ำอึกเดียวอัลลอฮ์ยังถามขอบคุณไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ไหมและการกินเนี่ยถือเป็นเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้คนมีเป็นล้านแต่กินไม่ได้ก็มีใช่ไหมแต่คนมีเป็นร้อยกินได้อย่างกับคนเป็นล้านจริงหรือไม่จริงฮะถ้าไม่เชื่อเนี่ยผมจะให้พี่น้องเห็นภาพไงคนเป็นล้านอยู่โรงพยาบาลเสียบน้ำเกลืออย่างเดียวเลยอิ่มกับน้ำเกลือคนไม่มีตังค์แต่กินได้ระดับล้านมีไหมครับเอายกตัวอย่างง่ายๆเวลากองทุนซาอุดีมาพี่น้องนะกองทุนกษัตริย์มาเนี่ยเชิญมุสลิมยากจนไปทำฮัจญ์เนี่ยไอ้ที่ได้ไปเนี่ยปรากฏว่าได้รับรองอย่าง VIP เลยอาหารกินโรงแรมอย่างดีนอนโรงแรมอย่างดีชีวิตอยู่เหมือนคนมีเงินเป็นล้านมาได้ยังไงบอกอัลลอฮ์จะให้ใครก็ห้ามไม่ได้แล้วบอกอัลลอฮ์ให้ไปแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์การกินจึงเป็นเนี่ยมันเวลาเข้าสวรรค์เนี่ยผมถามพี่น้องตรงๆนะถามแม่จะเรียกพี่น้องก็เขินเหมือนกันนะรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยรุ่นใหญ่หมดเลยนะรุ่นนี้ผมเรียกแม่ได้แล้วนะครับบางคนนะฮะฉะนั้นรุ่นแรกถ้าผมเรียกแม่เนี่ยเวลาฟังในไลฟ์ก็จะบอกอาจารย์ขี้อ้อนว่าผมหรือสายยันนะจะบอกแม่แม่มันฟังดูมันผมได้นะมะนะนะทำดูแลงั้นผมเรียกมะก็ได้นะฮะโอเคครับนะบอกว่าถ้าเราเข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เข้าสวรรค์ฟิดเดาทุกคนอามินเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างเลยมีคู่ครองที่ดีงามมีบ้านหลังใหญ่โตนะมีน้ำมีอะไรอำนวยความสะดวกทั้งหมดแต่อัลลอฮ์ไม่ให้อย่างเดียวคือกินเอาไหมฮะ
เอาไหมครับสุขทั้งหมดเลยในชีวิตมีหมดเลยอยากจะบินอยากจะได้อยากจะเอาอะไรอัลลอฮ์ให้หมดเลยอย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ให้กินไม่ให้ดื่มในสวรรค์อิ่มทิพย์เอาไหมเอาค่ะเอาละครับเอาค่ะไม่เอาใช่ไหมฮะผมบอกว่าถึงได้เต็มหมดทั้งหมดจะบรรลุสู่ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ไปได้ไม่อย่างนั้นบอกอัลลอฮ์ถ้าเป็นระบบทิพย์ทั้งหมดพี่น้องที่รักสวรรค์อัลลอฮ์นี่มองไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นความสุขครับถ้าเป็นทิพย์นะอยากรู้สึกอยากกินไอ้นั่นปึ๊บอิ่มเลยบอกไม่ได้อัลเลาะห์จะไม่ให้แบบนั้นความสุขที่สุดในมนุษย์อัลเลาะห์จึงบอกกูลูวัชรบูท่านทั้งหลายจงกินจงดื่มเข้าในสวรรค์อัลเลาะห์ให้เลยอาหารการกินทั้งหมดเพียบพร้อมทั้งหมดแสดงว่าการกินเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือฟิตรอที่อัลเลาะห์สร้างมาในความเป็นมนุษย์เนี่ยที่มนุษย์ชอบมันมากๆท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะวิญญาณอัลลอฮ์เป่าตั้งแต่ศีรษะลงมาเรื่อยๆลงที่ตาตาเปิดเห็นผลไม้ในสวรรค์แล้วลงมาเรื่อยๆวิญญาณยังไม่ถึงเท้าเลยนะเท้ายังเดินไม่ได้นบีอาดัมจะไปจับผลไม้แล้วนี่คือปกติของมนุษย์นะในเรื่องการทานการกินดังนั้นโดยปกติ1ปีเนี่ยเราส่วนใหญ่นะครับจะกินมากกว่าอดน้อยคนนะพี่น้องจะถือศีลอดแบบนบีดาวูดอะลัยฮิสลามเว้นวันเว้นวันวันเว้นวันแสดงว่าปีหนึ่งนะฮะถ้าสามเอาถ้าคิดตัวเลขกลมๆนะผมเบี่ยงเลขไม่เก่งนะถ้า300วัน150วันเราบวชนะน้อยมากแต่ถ้าทำแบบนั้นได้วันฮัมดุลิลละดีมากมากว่านี่คือบวชที่เยอะที่สุดแล้วนะวันเว้นวันบวชสุนัตนะครับน้อยมนุษย์จะทำแบบนั้นส่วนใหญ่จะกินหมดเลยดังนั้นเวลาอัดอย่างเดียวเวลาอัดเข้าไปอย่างเดียวพี่น้องร่างกายมันจึงรับอาหารที่มันเกินลิมิตไปและท่านนบีสอนใช่ไหมครับเวลากินอาหารแบบมุสลิมนะส่วนหนึ่งอาหารส่วนหนึ่งน้ำอีกส่วนหนึ่งอากาศนะแต่ส่วนใหญ่เวลาเรากินจะไม่อย่างนั้นนะสองส่วนอาหารอีกหนึ่งส่วนที่เหลือน้ำอากาศรอเรืออย่างเดียวนะรอเรือแล้วมันเข้ามาไหลก็ตรงนั้นแหละครับแสดงว่ากินก็ไม่เหมือนนบีกินนะไม่ใช่ท่านอย่างเดียวผมก็เป็นนะอันนี้ต้องเปลี่ยนต้องด่าตัวเองด้วยเวลาเรากินไม่ยั้งเลยแต่เวลาสุดท้ายร่างกายมันจึงรับอาหารในแบบนี้เต็มไปหมดเลยเวลาเวลารับไปเรื่อยๆไม่มีการเบรกเลยนะครับอัลลอฮ์จึงเมตตาไงพี่น้องอย่างน้อยที่สุด1เดือนต้องเข้าการบำบัดร่างกายท่านแล้วอยู่ๆอัลลอฮ์ถ้าไม่ไฟบังคับเราจะทำไหมอดอาหารเดือนนึงปกติฉันไม่ทำอยู่แล้วอัลลอฮ์จึงบอกในกุรอานเลยบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อิมานแล้วทั้งหลายดูนะเรื่องดีๆเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์เนี่ยเกี่ยวกับความเมตตาอัลลอฮ์เนี่ยอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อิมานเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยคนอิมานเนี่ยต้องถามตัวเองนะครับว่าเรากระตุกไหมกับคำนี้นะเกิดเขาเรียกน้องดาเนี่ยรู้จักน้องดาไหมฮะมีใครชื่อฟาริดาไหมฮะมีใครชื่อสุดาไหมฮะใช่ไหมมะเวลาเดินตลาดถ้าคนเรียกดาเนี่ยใครจะหันหลังครับต้องคนชื่อดาอย่างเดียวจริงหรือไม่พอไม่รู้ว่าเรียกใครหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆฉันคือดาสมมติได้ยินข้างหลังเขาเรียกดาเราหันแน่นอนนะแต่ไซนับไม่หันแน่ฟาติมาไม่หันแน่หรือคนอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับชื่อดาไม่หันแล้วเราเนี่ยบอกไอ้ยูฮันลาดีนอามานุโอ้บรรดาผู้ที่อิมานแล้วแสดงว่าคนที่จะหันไปดูแล้วก็ให้ความใส่ใจแน่นอนนะต้องเป็นอามนุต้องเป็นคนที่อีมานแล้วเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจึงเรียกบอกกุติบะอะลัยกุมุศิยัมการถือศีลอดนั้นได้ถูกบังคับเป็นฟัรดูกำหนดสำหรับพวกท่านละอย่าอัลลอฮฺกำหนดการถือศีลอดนะเป็นฟัรดูสำหรับพวกเราวันนี้คนเข้ามุสอิสลามเดือนนี้นะเขาก็ต้องลงสู่สนามการถือศีลอดเลยบางคนบอกอัลลอฮ์จานจะไหวเลยครับถือบวชไม่ได้กินไม่ได้ดื่มจริงๆเราอะคิดไปเองว่าไม่ไหวเข้าโปรแกรมลดความอ้วนพวกให้อด8ชั่วโมงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเวลาเราเข้าคอร์ส IF บ้างอะไรบ้างการกินการอดของเขาเนี่ยกินเป็นเวลาจริงๆเราไม่ได้อดเลยนะครับถือบวชน่ะแค่ไม่ได้กินตอนกลางวันแค่นั้นเองแล้วทำยังไงฮะเลื่อนการกินหมดอาหารเช้าสิ่งจำเป็นที่สุดของมนุษย์ตามปกติร่างกายที่อัลลอฮ์สร้าง
ม่ได้ว่าอดอาหารเลยแค่เลื่อนไปกินแล้วซุนนะห์นบีกินให้เลทอย่ากินดึกเกินอย่ากินเร็วเกินไปเช้าโซดนะอย่ากินตั้งแต่ตีสามนะครับพี่น้องถ้ากินตีสามพี่น้องหลับซุบฮ์ไม่ตื่นแน่และอีกอย่างหนึ่งถ้ากินตั้งแต่ตีสามเชื่อเถอะครับตื่นมาตอนซุบฮ์หิวน้ำเลยเพราะร่างกายมันทำงานซุนนะห์นบีท่านนบีเวลาจะกินอาหารโซดพี่น้องที่รักจะกินด้วยใช้ระยะเวลาประมาณอ่านกุรอาน50อายะห์และนบีอ่านกุรอานเนี่ยนะท่านนบีจะอ่านช้าๆอย่างเช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านนบีจะอ่านแบบนี้มัดๆก็คืออ่านแล้วหยุดอ่านแล้วหยุดแสดงว่า50อายะห์เนี่ยก็ราวๆประมาณครึ่งชั่วโมงกินซอฮ์ที่ดีที่สุดนะครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะกินเนี่ยวันนี้ซุบฮ์กี่โมงแล้วมะตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ทําไมเป็นผู้ชายเนี่ยนะใครมาแล้วมาไปขอลูกสาวใครเนี่ยยกให้เถอะครับผู้ชายคนไหนตอบเวลาซุบฮ์ได้และถูกต้องแสดงว่าไอ้คนนี้ตื่นไปละหมาดมัสยิดแต่ถ้าถามว่าซุบฮ์ตีเท่าไหร่มันบอกประมาณตี5กว่าๆจําเถอะครับสายเลททั้งนั้นสายเลทเลยเวลาใครมาขอลูกสาวเราในอนาคตหลานสาวนะมานะอย่าเพิ่งไปถามมันก่อนว่าทํางานอะไรถามมันว่าซุบฮ์เดือนนี้เข้าตีเท่าไหร่แต่พ่อตาต้องรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ไปถามแล้วเราไม่รู้ก็ยุ่งเหมือนกันบอกว่าตีสี่ห้าสิบโอเคประมาณบอกตีสี่ห้าสิบเวลาดีๆเริ่มกินซอสอย่างสวยงามอินชาอัลลอฮ์เริ่มประมาณตีสี่สิบห้าเอาแบบไม่รีบนะทานไปเรื่อยๆพี่น้องท้ายที่สุดเวลาซุบฮ์ท่านกินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วแล้วเวลากลางวันนะครับตั้งแต่ประมาณตีห้าจนถึงหกโมงเย็นสิบกว่าชั่วโมงถามว่ามนุษย์ปกติเนี่ยไม่กินข้าวกลางวันก็ไม่ตายนะครับจริงหรือไม่ฮะเราเคยทำงานโดยไม่กินข้าวเที่ยงไหมเคยไหมครับเคยไหมแล้วบอกโอ้อาจารย์โอเคไม่กินข้าวอยู่ได้แต่ไม่กินน้ำนี่หิวขอโทษนะครับเวลาปกติเราอยู่เนี่ยเรากินน้ำเจ็ดแปดลิตรเลยไหมกลางวันไม่อย่างมากที่สุดกระชืดชาชักชาบามากินแก้วเดียวแล้วผมก็โปรโมทอะไรแก้วเดียวพี่น้องแล้วก็ดูดถามว่าแก้วเดียวเนี่ยถึงลิตรไหมครับไม่ถึงเรากินแก้วเดียวเนี่ยบางทีอยู่ถึงเย็นเลยจริงหรือไม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรในชีวิตและข้าวเย็นเนี่ยปกติเรากินสี่โมงเย็นเป๊ะกินข้าวเย็นเลยไหมฮะเปล่านู่นหลังมากระเด็บจริงหรือไม่กว่าจะทำงานกว่าจะกลับไปอาบน้ำกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากว่าจะออกไปเล่นกลับมาอีกทีหลังมากระเด็บถึงจะเริ่มกินอาหารเย็นแสดงว่าการถือศีลอดไม่ได้ลดรอนเวลาในการกินอาหารของท่านเลยแค่ปรับเปลี่ยนเวลาแค่นั้นเองอัลลอฮ์จึงบอกกุติบะอะลัยกุมุศิยามฟัดดูนะการถือศีลอดมนุษย์อย่าคิดว่าไม่ชอบหรือว่าอย่าเป็นสิ่งลำบากถ้าลำบากอัลลอฮ์จะไม่ทำพี่น้องจำหลักชารีอะฮ์ของอิสลามไปเลยนะว่าอันใดที่เป็นความเดือดร้อนของมนุษย์อัลลอฮ์จะไม่ใช่อัลลอฮ์จะไม่ทำในสิ่งที่เดือดร้อนในสิ่งที่ลำบากอัลลอฮ์ต้องการจะให้สะดวกง่ายดายสำหรับพวกท่านอัลลอฮ์จึงบอกในพี่น้องว่ายูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรอัลลอฮ์ต้องการให้พวกท่านเนี่ยได้ประสบกับความง่ายได้วะลายูรีดุบิกุมุลอุสรอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ความยากเย็นสำหรับพวกท่านดังนั้นการถือศีลอดพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์บอกฟัดดูบังคับหนึ่งเดือนเนี่ยจะต้องเข้าไฟอดถือศีลอดเป็นเวลาหนึ่งเดือนทุกคนแล้วฮิกมัตหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ให้เราถือศีลอดเนี่ยนั่นก็คือจะทำให้เราเนี่ยรู้จักรักคนอื่นมากขึ้นเอาบอกเป็นไปได้แหละครับอดอาหารแต่รักคนอื่นเราจะรักและเข้าใจคนอื่นๆมากขึ้นวันนี้เนี่ยเอาผมดูพูดง่ายๆให้พี่น้องดูช่วงน้ำมันขึ้นใครใช้รถก็รู้นะครับนะตอนนี้ลงมาเอาละลงมาแต่ก็ยังใจหายอยู่น้ำมันเจอเกือบขึ้นไป40บาทอย่างเงี้ยขอโทษนะครับด้วยรักและจริงใจ ดูรัฐมนตรีต่างๆเวลาหาเรื่องกันเรื่องน้ำมันเป็นไงฮะเขาพูดสวยงามมากพูดและแบบน่าเลือกสมัยต่อไปเลย นะครับเราก็ต้องรณรงค์ขึ้นรถเมย์ไปทำงานขอโทษนะครับถ้าผมพูดง่ายๆบอกถ้างั้นมึงก็ขึ้นรถเมย์ไปประชุมสภาแล้วกัน เอาไหมฮะบอกเราพูดได้ไอ้คนจนทำแบบนั้นแบบนั้นถามว่าคนพูดเคยจนไหมฮะ คนพูดเคยนั่งรถเมย์อัดแน่นๆเคยไปไหมฮะแล้วคนพูดเนี่ยเคยรู้สึกไหมว่าไอ้รายได้หาเช้ากินค่ำเวลาจ่ายเงินใส่น้ำมันเนี่ย
300บาทเนี่ยเดือดร้อนในชีวิตขนาดไหนรู้ไหมครับไม่รู้เพราะมันไม่เคยรถเบิกหลวงได้เงี้ยมันจะไม่เคยอะไรอ่ะได้เงินทีเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยจ่ายค่าน้ำมัน500รู้สึกอะไรอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยอิสลามจึงสอนเอาไว้ว่าเราจะรักเขาไม่ได้ถ้าเราไม่เคยสัมผัสเหมือนเขาเราจะรักและสงสารคนจนไม่ได้ถ้าเราไม่เคยอดเหมือนคนจนเราจะไปรู้จักความหิวได้ยังไงพี่น้องถ้าเราไม่เคยหิวจริงหรือไม่และอยู่ๆวันนี้จะให้เราหิวเราจะทำอะไรครับเราดูเด็กหิวข้าว2คนพี่น้องเนี่ยเดินขอทานซะดะกะห์คนเนี่ยพี่น้องมันไม่มีอะไรกินอ่ะไอ้ใน YouTube ในคลิปมันทำออกมาเนี่ยเป็นละครสั้นเงี้ยเราดูแล้วก็ละครน่ะพี่น้องละครไม่จริงเราต้องการชีวิตจริงไปดูสิครับและเมื่อใดเราสัมผัสจริงๆเราจะสงสารคนจนจริงๆอัลเลาะห์รู้ไงพี่น้องมนุษย์เนี่ยฐานะมันแตกต่างคนมีเงินเป็นแสนจะไปอดข้าวก็ไม่ใช่เรื่องอยู่ๆเราจะไม่กินเพื่อจะให้ทรมานตัวเองมันก็ไม่ใช่อัลเลาะห์จึงฟัดดูไงพี่น้องรวยจนเป็นลูกกษัตริย์หรือลูกใครก็ตามแต่ถ้าเป็นมุสลิมเมื่อไรเข้ารอมฎอนทันทีต้องถือศีลอดทันทีเพราะผู้ที่บังคับไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกกุติบะอะลัยกุมฟัดดูสําหรับพวกท่านถ้ายังเป็นมุสลิมวาญิบต้องบวชวาญิบต้องถือศีลอดและถือศีลอดไปแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องท่านจะรู้สึกอย่างน้อย10กว่าชั่วโมงเนี่ยเวลาอยากกินในสิ่งที่กินไม่ได้รู้สึกยังไงเวลาหิวน้ําเวลาอยากจะมีความสุขในสิ่งที่เราทำไม่ได้รู้สึกยังไงหลังรอมฎอนไปแล้วจะได้รู้จักรักคนอื่นเหมือนรักตัวเองเวลาที่เราดูคนที่เขาหิวเราจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่เขาหิวเนี่ยนะความรู้สึกเวลาหิวมันเป็นยังไงฉันเคยสัมผัสในเดือนรอมฎอนฉันเคยสัมผัสในเดือนรอมฎอนว่ามันทรมานจริงๆเราจึงมีกำลังใจพี่น้องเวลาช่วยคนจนทำด้วยหัวใจจริงๆท่านนบีจึงบอกไงครับว่าลายุมินุอาฮัดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่อีหม่านที่สมบูรณ์ฮัตตายูไฮบะลิอะคีมายูไฮบุลินัฟซิจนกว่าเขาจะรักพี่น้องเขาเหมือนเขารักตัวเองและจะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองได้ยังไงถ้าไม่สัมผัสกับพี่น้องจริงๆแล้วเดือนบวชเนี่ยฮิกมัตหนึ่งนะครับบางคนถามว่าอาจารย์ทำไมรอมฎอนไม่ตายตัวเหมือนสงกรานต์ล่ะครับจริงไหมสงกรานต์นี่ชัดเจนเลย13เมษายนนี่เข้าหรือยังเนี่ยนี่วันที่เท่าไหร่แล้วมะ12เมษายนนะ12เมษายนเพื่อนผมก็กลับแล้วล่ะครับอีสานตอนนี้นะบางคนตะเวนแล้วนะเป็นเพื่อนสมัยก่อน13ในวันศาสตร์จริงนะฮะ13 14 15ชัดเจนกี่ปีกี่ปีก็อยู่อย่างนี้แหละ13 14 15เมษายนไอ้ช่วงสงกรานต์แต่รอมฎอนไม่เป็นอย่างนั้นทำไมแปลกใจมั้ยรอมฎอนเดี๋ยวๆปีนี้อ่ะเดือนเมษายนพอปีหน้าเปลี่ยนอีกแล้วบางทีเจอรอมฎอนช่วงฝนบางทีเจอช่วงร้อนบางทีเจอช่วงอากาศเย็นๆนะสับเปลี่ยนกันเรื่อยๆทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้ตายตัวไปเลยรอมฎอนวันที่17มกราคมของทุกๆปีนับไปเลย1เดือนนี่คือฮิกมัตหนึ่งพี่น้องอัลเลาะห์ต้องการให้เรารู้ว่าถ้าคนเวลาอยู่อากาศร้อนๆเวลาหิวเป็นยังไงแล้วถ้าคนอยู่อากาศฝนๆเนี่ยเวลาเขาหิวความรู้สึกยังไงเราถึงอยู่เมืองไทยอัลฮัมดุลิลละห์เราจะสัมผัสว่าอย่างน้อยที่สุดคนเอธิโอเปียแอฟริกาเวลาหิวเขารู้สึกยังไงเวลาคนอยู่ในเมืองเย็นๆในแถบเราไม่ได้เย็นเหมือนยุโรปนะแต่อย่างน้อยที่สุดเวลาฝนตกๆที่เราไม่ร้อนเนี่ยความทรมานหรือความสอบบัตเนี่ยมันต้องเพิ่มระดับไหนอัลลอฮ์ให้เราสัมผัสทุกรสชาติของชีวิตนี่คือฮิกมัตของรอมฎอนอะไรเราสัมผัสหมดเลยเราจะรู้ทันทีพี่น้องคนไทยหรือคนอาหรับหรือคนยุโรปที่เป็นมุสลิมจึงสามารถโคกันได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพียงแต่ว่าอะไรโคในเรื่องความรู้สึกสารสัมพันธ์ในเรื่องความรู้สึกเชื่อมในความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยกับรอมฎอนฮะมาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากเขาเพิ่งทำโลกไร้พรมแดนมาไม่กี่ปีเองในปัจจุบันดุนยาใช่ไหมตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ไหนเหมือนอยู่สัมผัสด้วยกันได้หมดอิสลามทำมา 1,400 กว่าปีสัมผัสได้หมดนะนี่คือบอกรอมฎอนแล้วฮิกมัตหนึ่งอัลลอฮ์บอกกุติบะอะลัยกุมุสซิยามให้ฟัดดูศีลอดแก่พวกท่านการถือบวชเนี่ยจะทำให้เราขอบคุณอัลลอฮ์ในเนมัตที่อัลลอฮ์ให้มากขึ้นจริงๆใครเป็นมุสลิมใหม่ๆนะครับย้อนกลับไปตอนเราเข้าอิสลามแรกๆ
นะถือบวชครั้งแรกจำได้ไหมครับพี่น้องจำได้ไหมฮะที่บวชถือบวชครั้งแรกของชีวิตเลยครับเท่าไหร่นะครับเมษาพอดีเลยผมถามจริงๆครับวันที่ละศีลอดวินาทีแก้บวชครั้งแรกจำได้ไหมครับมันจะไม่ลืมอ่ะมันจะไม่ลืมแล้วมันจะจำได้ตลอดถามจริงๆฮะแก้บวชกับอะไรวันนั้นจำได้ไหมครับอะไรครับฮะน้ำเปล่าพลัมน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยนะใส่น้ำแข็งไหมฮะไม่ใส่นะรู้สึกยังไงครับเวลากินน้ำเปล่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ชื่นใจแต่ว่าแบบมันเป็นสุนัขของนบีความรู้สึกโอเคอันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงแล้วสุนัขนบีเนี่ยมันชัดเจนว่าความรู้สึกฮะอด10กว่าชั่วโมงแล้วกินน้ำเข้าไปอึ๊บแรกรู้สึกไงครับตะตามะกินตะบะลำหนึ่งน้ำเปล่าแก้วน้ำเปล่าแก้วมันอร่อยสุดๆนะบอกว่าจะมากกว่าใช่มั้ยมาอันน้ำเนี่ยคนจังหวัดไหนเดิมๆฮะปทุมธานีปทุมนะครับเนี่ยบอกว่าน้ำเปล่าเนี่ยแก้วเดียวเนี่ยฮะมันรู้สึกอร่อยใช่ไหมขอโทษนะครับเวลาเราเข้าร้านอาหารเราสั่งน้ำเปล่าไหมส่วนใหญ่เราไม่สั่งไปดูเมนูร้านชาบานะเนี่ยมีชาอะไรนะชาชักสามสีชาเต็มมีเมนูน้ำเปล่าชวนลิ้มลองมีไหมฮะมีใส่ไปเลยอ๋อนะไม่มีนะผมต่อให้ไปกินระดับไหนไอ้พี่น้องไปซื้อร้านไหนก็แล้วแต่ไอ้ที่ขึ้นไอ้ชื่อขึ้นเมนูเนี่ยที่เป็นชื่อคนจะสั่งเยอะส่วนใหญ่น้ำแบบมีชื่อทั้งนั้นเลยนะคาปูชิโน่เนี่ยไอ้อะไรเยอะแยะชื่อมันแปลกๆเยอะมากน้อยมากที่คนจะเข้าไปแล้วก็บอกว่าอ๋อน้ำเปล่าร้านเราอร่อยนะไม่มีนะแต่เวลารอมฎอนเนี่ยน้ำแก้วธรรมดาที่เราไม่เคยสนใจเลยเวลากินเข้าไปอัลลอฮ์อร่อยทำไมครับเราอดมาไงและอัลลอฮ์จะทำให้เรารู้ว่าเนี่ยมันสมควรอย่างยิ่งที่เราจะขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าไม่มีรอมฎอนเราจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เลยเรื่องอาหารเราจะรู้สึกไม่เห็นค่าในสิ่งที่เป็นพื้นปกติฮะน้ำเปล่าเนี่ยเรากินเราก็ไม่ขอบคุณอ่ะมันเฉยๆอ่ะมันไม่เหมือนกับกินน้ำซ่าๆหรือว่าน้ำที่มันแพงๆที่มันอร่อยใช่ไหมน้ำเปล่านี่ไม่มีรสชาติแต่เมื่อเจอรอมฎอนปั๊บเนี่ยเวลากินน้ำเปล่าโอ้อัลฮัมดุลิลละห์มันรู้สึกสดชื่นมาที่ว่ามันรู้สึกอร่อยนี่แหละครับท่านนบีจึงบอกว่าน้ำอึกเดียวอัลลอฮ์ก็จะถามในวันเกียร์มันและเราจะขอบคุณอัลลอฮ์เต็มที่ตอนที่เรารู้จักรอมฎอนนี่แหละพี่น้องเอาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์น้ำเปล่าอัลฮัมดุลิลละห์ท่านนบีจึงบอกไงฮะในหะดีษเนี่ยคุณดูสิคนถือศีลอดจะดีใจ2ครั้งตอนละศีลอดและอย่างที่2อินเดลิกอเมื่อเขาเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีใจจะมีความสุขตอนละศีลอดมันจะทำให้เราชุกรขอบคุณเนี่ยมัดอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นนะเหมือนนี่ทุกๆเรื่องนะครับอัลลอฮ์จะให้อดและมาดื่มน้ำเนี่ยเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์ชีวิตก็เหมือนกันมาอยู่กับสามีเรามาหลายปีแกงอมเหี่ยวหมดแล้วนะไม่ไหวแล้วมาดูแล้วมันไม่สมาร์ทเหมือนแต่ก่อนแล้วมันไปหมดแล้วผู้หญิงผมจะอันนี้แนะนำนะผู้หญิงที่ชอบดูแต่รุ่นเราคงไม่เน้นชาลอนะชอบดูดาราเงี้ยชอบดูคนหล่อๆใน Facebook ในโซเชียลเชื่อแต่ครับจะขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นในสามีตัวเองผู้ชายก็เหมือนกันที่ชอบดูผู้หญิงสวยๆผู้หญิงในเฟซผู้หญิงอะไรเยอะๆจะขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นกับภรรยาตัวเองที่บ้านเขาจะมองข้ามแบบนี้นะต้องแยกอย่างเดียวเข้าใจต้องแยกมั้ยบางคนบอกทำไมเบื่อเมียแล้วกันอาจารย์ช่วงนี้มันแก่ลงมามันก็ไม่แก่แต่มันรู้สึกเบื่อมันเห็นทุกวันเอางี้บางมีตังค์มั้ยมันมีตังค์อ่ะบางไปอุมเราะห์สัก15วันไปไม่ต้องเอาเมียไปค่อยไปวันหลัง15วันไม่ต้องเจอภรรยากลับมาอีกทีนึงเจอหลัง15วันอินชาอัลเลาะห์ครับและอย่าไปดูอะไรใครเลยนะและอย่าไปอะไรใครทั้งสิ้นหรือไม่มีตังค์ไปเอติกัฟ20วันเลยบางไม่ต้องกลับมาบ้าน20วันนะอย่าเอาโทรศัพท์ไปแล้ววันที่21กลับมาบ้านดูภรรยาอีกครั้งครับอินชาอัลเลาะห์ผมไม่พูดว่าเป็นยังไงใครมีอาการแบบนี้ให้ไปทำอันไหนที่มันไม่เจอนานๆและไม่ไปดูมัสยิดนะกลับไปอีกครั้งมันจะรู้ว่าอัลลอฮ์นี่สิครับอยู่ตรงนี้นี่เองไอ้ที่ดูนะปลอมทั้งนั้นเลยบอกอัสลีของเดิมอัลฮัมดุลิลละห์จึงเกิดตันติเหมือนกันนะอาหารเวลาอยู่กับเราตลอดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกรอมฎอนมาให้เราชุกรมากยิ่งขึ้นอันนั้นคือฮิกมัตครับพี่น้องอันนั้นคือข้อดีของมันแต่เป้าหมายสูงสุดที่อัลลอฮ์ต้องการจากรอมฎอนจากคนที่เข้าสู่รอมฎอนสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการหลักๆเลยพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่า
ละอัลลอฮุมตัตตะกุนเพื่อพวกเจ้าเนี่ยจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่า1เดือนครับพี่น้องที่รัก29หรือ30วันนะเวลา1เดือนเนี่ยเป็นเวลาที่บ่าวของอัลลอฮ์จะต้องเข้ามาฝึกตัวเองในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ให้เวลาฝึก30วัน1เดือนเนี่ยนะครับหรือ29วันเนี่ยเพื่อจบจากรอมฎอนแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเราสำเร็จหรือไม่ในรอมฎอนต้องดูว่าเราทำได้ไหมอามานเหมือนกับตอนอยู่ในรอมฎอนรอมฎอนจึงเป็นสนามฝึกหัดไม่ใช่สนามแห่งความสำเร็จรอมฎอนอัลลอฮ์ฝึกฮะสังเกตนะครับพี่น้องท่านนบีบอกว่าอิซาจาอะรอมฎอนเมื่อรอมฎอนมาถึงฟุติฮัตอะบวาบุลญันนะห์วะกุลลิกัตอะบวาบุนนารประตูสวรรค์ต่างๆถูกเปิดและประตูนรกต่างๆถูกปิดลงแสดงว่าอัลฮัมดุลิลละห์รอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งความเมตตาเยอะกว่าเดือนอื่นวัสุฟิดะติชัยฏินและบรรดาชัยฏอนต่างๆมันถูกล่ามเอาไว้แสดงว่ารอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราฝึกเป็นคนดีแต่จะสำเร็จหรือไม่ต้องดูหลังรอมฎอนว่าเราทำได้เหมือนในรอมฎอนหรือไม่สำเร็จไปแล้วละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อท่านจะได้เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ดูในรอมฎอนมัสยิดคนจะเยอะกว่าเดือนอื่นจริงไหมอัลฮัมดุลิลละห์คนจะจับกุรอานเยอะกว่าเดือนอื่นเราจะเห็นหน้าบุคคลที่ไม่เคยเห็นหน้าในรอมฎอนเยอะกว่าเดือนอื่นสังเกตละหมาดตะรอเวห์สิครับอะไรผู้หญิงอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้มาอยู่แล้วถ้าผู้ชายเนี่ยนะครับนะอูซบิลลาฮ์มินซาลบางคนอัลฮัมดุลิลละห์เห็นหน้าตอนละหมาดตะรอเวห์นะเจอหน้าไม่เจอนานนึกว่าตายไปแล้วนะครับหรือว่านึกไปทำงานมาเลซะแล้วนึกว่าไปไหนซะแล้วเจอในรอมฎอนตะรอเวห์มาไม่ขาดเลยฟัดดูหลังจากนั้นค่อยว่ากันทำไมมาได้อะพี่น้องแสดงว่าเดือนนี้อัลลอฮ์ให้โบนัสคนจะมีความแอคทีฟในการทำอิบาดัตมันจะไม่มีตัวหน่วงเหมือนในเดือนอื่นๆเพราะเดือนอื่นๆเนี่ยชัยฏอนมันทำงาน 100% เลยนะครับแต่เดือนนี้เนี่ยทำงานประมาณ 3% ทำได้อยู่นะครับแต่ไปแบบช้าๆเหมือนรอมฎอนเราต้องขึ้นเวทีชกฮะแล้วต้องชกกับคนตาบอดถ้าแพ้อีกแล้วก็มึงเลิกชกได้เลยถ้าพูดบ้านๆนะมานะคู่ต่อสู้ตาบอดแล้วแพ้อีกเนี่ยไม่ต้องไปชกแล้วเวทีอัลลอฮ์ให้มันด้อยขนาดนี้แล้วเอาสู้ดูสิสักยกไม่ไหวถ้ารอมฎอนละหมาดไม่ได้เดือนอื่นอย่าเพิ่งคิดเยอะครับหนักกว่านั้นอีกรอมฎอนยังแอบกินได้เนี่ยนะเดือนอื่นไม่ต้องห่วงฮะแม่มันทรยศแน่นอนขนาดอัลลอฮ์มันยังกล้าทรยศรอมฎอนขนาดเรียกว่าชัยฏอนก็อ่อนแอแล้วบรรยากาศทำความดีเนี่ยทั่วโลกทั่วหมดแล้วไอ้บ้านี่ยังไม่บวชเลยยังแอบกินอยู่เลยยังไม่ละหมาดเราจะไปแรงเป็นซาลิกบอกว่าแสดงว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นคอร์สพิเศษนะอัลลอฮ์จะให้เข้าอบรมทุกคนขอโทษนะแม่เราเนี่ยอยู่แบบนี้นะเวลาเราไปเข้าคอร์สเนี่ยนะครับอบรมสร้างบุคลิกภาพอะไรก็แล้วแต่ไม่กี่ชั่วโมงโค้ชคิดค่าเข้าคอร์สเรียนกับเขาเป็นแสนนะไปฟังโค้ชพูดเป็นแสนนะและจบออกมานะเป็นคนบุคลิกภาพดีอะไรของเขาก็ว่าไปนะคิดเป็นแสนนะครับอัลลอฮ์ให้เราเข้าคอร์สรอมฎอน1เดือนฟรีๆเลยและรับทุกคนเมื่อรับทุกคนเนี่ยบอกเข้ามาแล้วเป็นเวลาช่วงเวลาในการอิบาดัตอิบาดัตให้เต็มที่ฮะรอมฎอนเป็นเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเน้นหนักมากในการอิบาดัตต่อตัวท่านและสนับสนุนแก่อุมมะฮ์อิสลามทุกคนวันนี้ในรอมฎอนเนี่ยเราจึงสังเกตว่าเราจะกลัวอัลลอฮ์มากกว่าเดือนอื่นเราจะรู้สึกมีคำถามทันทีนะว่าแชทกับผู้ชายเสียบวชไม่ค่าจานนะรุ่นมะไม่แชทแล้วมะรุ่นมะนี่ต้องเขียนจดหมายอย่างเดียวไม่มีแล้วนะไม่มีรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะบอกแชทกับผู้ชายเสียบวชไหมครับนี่วัยรุ่นเวลาเราคุยกับเขานะเขาเรียกอะไรนะคุยกับสาวเนี่ยจานเสียบวชไหมฟังเพลงได้ไหมดูทีวีได้ไหมนะแล้วก็เล่นเกมโทรศัพท์ได้ไหมมันถามเนี่ยจริงๆเดือนอื่นมันเหมือนกันเลยนะครับฮุกุมนะไม่ใช่รอมฎอนจะบาปเดือนอื่นฮาลาลก็ไม่ใช่บอกคุยกับสาวจีบเนี่ยเดือนไหนก็ฮารอมหมดนะแต่พิเศษเดือนนี้เนี่ยทุกคนจะพยายามระวังบวชตัวเองจะไม่เสีย
กลัวว่าหิวฟรีกลัวว่าจะบวชแล้วไม่ได้อะไรเลยกลัวว่าจะบาดตาบ้างนะจะเสียบวชเราจึงระวังมากหิวยังไงน้ำลายก็ไม่กล้ากลืนสมัยก่อนใช่ไหมแต่เราไม่รู้นะพี่น้องโอ้โหถุยกันเป็นน้ำหมากเลยน้ำลายยังไม่กล้ากลืนนะพี่น้องกลัวขนาดนั้นหรอแม่ถ้าเดือนอื่นพี่น้องเรากลัวอัลลอฮ์เหมือนในรอมฎอนแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะผมว่าตาหยุดทุกคืนผมว่ามัสยิดเต็มทุกวันบอกเดือนนี้เนี่ยทำไมไม่แอบกินนะจริงๆหลอกแม่เนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกครับแอบไปกินอะไรมาเนี่ยแล้วก็เช็ดปากให้มันแห้งเอาอะไรทานหน่อยให้มันแต่อย่าไปทำนะ อย่าไปทำนะมาสูตรนี้เขาไม่ใช้นานแล้วนะเช็ดให้มันมาให้มันดูโซ่ๆหน่อยดูแบบไม่ไหวมาไม่ไหวขอไปนอนก่อนแม่ไม่รู้หรอกเชื่อไหมว่าแม่ไม่รู้พ่อก็ไม่รู้หรอกครับแต่อย่าไปอยู่ต่อหน้ากันเยอะๆอาการมันจะออกว่ามันแข็งแรงนะเพราะปากมันจะฟ้องนะบอกทำเป็นเพลียเนี่ยนอนหลับไปเลยตื่นขึ้นมากินอย่างเดียวเขาก็ไม่รู้ทำไมเราไม่กล้าฮะนั่นแหละครับมะเรากลัวแล้วแล้วทำไมเดือนอื่นเราหลอกแม่ได้ทำไมเดือนนี้เราไม่กล้าหลอกเพราะเรากลัวว่าอัลลอฮ์รู้แต่เดือนอื่นเราไม่รู้หรอกครับว่าอัลลอฮ์รู้เรารู้อัลลอฮ์รู้หมดแต่รอมฎอนนี่แหละพี่น้องเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ให้ในการฝึกฝนนะและท้ายที่สุดอัลลอฮ์จะให้เราดูเองเลยว่าเราบรรลุหรือไม่ว่าเป็นคนตักวายำเกรงอัลลอฮ์ละอัลละกุมตัตตะกูลเป็นมุตตะกูลเป็นคนยำเกรงหรือไม่ดูหลังจากรอมฎอนจบถ้ารอมฎอนหมดแล้วพี่น้องยังอ่านกุรอานได้เหมือนในรอมฎอนอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนรอมฎอนนะแต่ก็อ่านได้ตลอดยังละหมาดสุนัตได้ยังละหมาดกิยามุลไลได้ยังสามารถช่วยเหลือคนจนได้ยังกลัวอัลลอฮ์ได้ยังระวังได้อัลฮัมดุลิลละห์เราบรรลุครับอินชาอัลลอฮ์สู่ความสำเร็จของรอมฎอนดังนั้นความสำเร็จรอมฎอนเนี่ยมันวัดกันตรงนั้นซอฮาบะห์เนี่ยหลังจากรอมฎอนจบเขาจึงขอดุอาอีกเป็น6เดือนเพื่อให้อัลลอฮ์รับในการทำอามานในรอมฎอนที่ผ่านมานะครับเขามีความตั้งใจผมจึงบอกพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับในรอมฎอนจงพยายามให้มากในอามานอิบาดัตอันดับหัวเลยรอมฎอนเขาเรียกว่าชาฮารุนกุรอานเดือนแห่งอัลกุรอานشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن เดือนรอมฎอนนะครับอัลลอฮ์บอกคือเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานลงมาบอกอัลลอฮ์ลงกุรอานลงมาเนี่ยเพื่ออะไรฮุดัลลินนัสเป็นฮิดายะห์ทางนำแก่มนุษยชาติวะบัยยินะห์เป็นข้อชี้แจงข้อคลุมเครือต่างๆในชีวิตกุรอานจะมีหมดเลยดังนั้นรอมฎอนเดือนอัลกุรอานไม่ใช่เทศกาลกุรอานนะต้องเข้าใจบางคนนึกว่ารอมฎอนนี่เป็นเทศกาลก็คือต้องพกกุรอานตลอดเวลาหยิบมาหลังจากนั้นเราหายหมดเลยบอกไม่ใช่รอมฎอนเดือนกุรอานให้ความสำคัญฝึกและอ่านกุรอานพยายามให้มากกว่าเดือนอื่นให้มากกว่าเดือนอื่นและใครก็ตามพี่น้องที่รักที่อ่านอัลกุรอานนะครับโดยเฉพาะเรามีลูกมีสามีเนี่ยก็ต้องเตือนสามีด้วยนะแต่ก่อนเราจะบอกว่าสามีต้องเตือนภรรยาเดี๋ยวนี้ภรรยาต้องเตือนสามีนะครับเพราะสามีเราเป็นคนอาเลมนะครับเป็นคนมีความรู้แล้วนะเขาก็บางทีไม่ต้องฟังเยอะก็ได้ผู้ชายจักมักจะเป็นคนมีความรู้นะไม่ต้องฟังเยอะสังเกตเวลาคนเรียนสอนจะผู้หญิงเยอะมากกว่าผู้ชายผู้ชายเขาจะมีความรู้เยอะมากๆนะไม่ได้ฟังผมไม่ได้ฟังนานๆก็นั่นแหละนะครับก็แบบนั้นแหละครับลองไปดูเอาละกันแบบนั้นเลยฮะนะเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเราทำยังไงอะเราแหละครับต้องเตือนในบางเราต้องเตือนมานะต้องเตือนในบางด้วยเราต้องควบตำแหน่งควบตำแหน่งนอกจากเป็นเมียต้องเป็นครูด้วยแต่เตือนให้ดีนะครับเตือนผิดชีวิตเปลี่ยนแน่อย่าเตือนอย่าเตือนเตือนให้ดีนะจะทำยังไงให้สามีอ่านกุรอานให้ลูกอ่านกุรอานไปแบบสอนจบแน่อย่านะครับถึงสามีเราไม่ละหมาดนะบางคนเอามุอะลับมามุอะลับที่เป็นเมียดีกว่าสามีมุอัลลับละหมาดอ้าวเวลาสามีนานๆทีจนคนปรึกษาเนี่ยพี่น้องสามีหนูไม่ค่อยละหมาดเลยค่ะอาจารย์สามีเป็นมุอัลลับแหละครับหนูเป็นมุอัลลับสามีมุสลิมเดิมจะเตือนก็ไม่กล้าเพราะเราเป็นมุสลิมใหม่มีไหมครับแบบนั้นชีวิตจริงเคยเจอไหมฮะเมียเข่งกว่าผัวอีกอันทำดูดีแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเตือนทำยังไงเอาละอันนี้วิธีการแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะเพราะสามีคนละคนใช่ไหมครับ
จะบอกคนเดียวกันทำไมยุ่งเลยนะแล้วบอกสามีคนเดียวกันเนี่ยแต่ผมก็ชื่นชมนะครับท่านในที่นี้บอกได้สามีคนเดียวกันค่ะอันฮัมดุลิลละห์สามีก็เก่งมากๆเอาภรรยาสองคนมาฟังบรรยายในที่เดียวกันได้ถือว่ามีไหมมาชาอัลลอฮ์ยิ่งประจับเสือสองตัวในถ้ำเดียวกันยิ่งกว่านะอันฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เก่งมากๆใช่ไหมครับเก่งกว่าอาจารย์อีกครับเดี๋ยวไอ้คำถามเดี๋ยวผมให้ช่วงท้ายมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะสักครู่จำคำถามเอาไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะแป๊บโอ้โห11 15แล้วเร็วมากๆเลยนะเดี๋ยวผมให้คำถามฉะนั้นผมจะสรุปตรงนี้ว่าเดือนรอมฎอนนะครับพยายามให้ในบ้านเรามีเสียงกุรอานท่านนบีบอกอิกรออุลกุรอานนะครับท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมัลกิยามะชะฟีอัลอัศฮาบีเพราะกุรอานเนี่ยมันจะมาสามารถช่วยเหลือคนที่อ่านมันได้ในวันกิยามะห์มันจะช่วยเราได้นะครับอัลกุรอานลูกเราภรรยาสามีเราในครอบครัววันนี้พยายามฝึกอ่านกุรอานสามีเราบางทีมันจะเตือนตรงๆก็เขาผู้ชายครับดังนั้นเราอ่านเองแล้วกันอย่างน้อยที่สุดการด่าด้วยการกระทำคือการเจ็บปวดที่สุดเข้าใจไหมเราไม่ต้องไปบอกอะไรบังไม่อ่านกูเป็นมอรับยังอ่านเลยมึงนี่ไม่อ่านท่านเตรียมมาหาจีเรียมได้เลย 3-4 ทุ่มมาได้เลยนะต้องหาที่อยู่สักพักนึงแหละครับเรียบร้อยแน่นอนนะถ้ามีความเป็นบัวขาวอยู่ด้วยท่านต้องไปฉุกเฉินนะอย่านะพี่น้องรอมฎอนก็รอมฎอนแต่ครับอีมานอ่อนมันไม่คิดนะรอมฎอนไม่รอมฎอนมันฟันศอกได้หมดนะฉะนั้นอย่าไปแบบนั้นนะอย่าไปแบบนั้นนอกจากสามีบางคนเขารับได้ก็โอเคนะบางทีพูดแรงไงสามีเขาก็ยิ้มตลอดอ่านทำดีแล้วโอเคถือว่ามวยถูกคู่นะครับแต่ถ้าไม่ได้พูดไม่ได้เราอ่านของเรามายิ่งเราเป็นมัวรับด้วยเนี่ยมุสลิมใหม่ด้วยเนี่ยเราเขาเรียกเป็นรองในชั่วโมงบินถึงมันจะบินไม่ค่อยเก่งก็ตามอะแต่เราช้ากว่าเขาอะถึงเราจะบินเก่งกว่ามันเขาไม่คิดหรอกฮะอีโก้มันสูงฉะนั้นเราอ่านของเราไปและถึงเวลาเราอ่านถึงเวลาอ่านสามีเนี่ยมันไม่ใช่หินไปน้องอย่างน้อยมันดูเนี่ยมันต้องกระดากมาแล้วเขามาอ่านรับเขาอ่านและลูกเราบังคับเราชวนได้เอาชวนลูกนั่งอ่านกับแม่สามีเนี่ยอย่างน้อยมันต้องอายนะครับถ้ามันไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยมันก็น่าจะไม่ใช่คนนะครับน่าจะไม่ใช่คนแล้วพี่น้องใจมันต้องเป็นอะไรสักอย่างแล้วแต่ขออย่าให้มันเป็นคนที่อัลลอฮ์ปิดหัวใจแล้วกันขอตามอัลลอฮ์อัลลาห์กุลูบิมอัลลอฮ์ปิดหัวใจคนแบบนี้พวกมุนาฟิกฮะคนกุฟฟาร์ที่อัลลอฮ์ปิดหัวใจไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สามีเรายังเป็นมุสลิมนะครับถึงจะทำหลุดไปบ้างเนี่ยอย่างน้อยผมเชื่อว่าเขามีความละอายอยู่พอเห็นเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ครับนะแต่อย่างหนึ่งผู้ชายมันมีศักดิ์ศรีของมันอยู่ๆมันเห็นมันอายแล้วมันจะจับกูอ่านมาอ่านเลยไม่ฮะไม่ผู้ชายจะไม่ทำแบบนั้นไม่ฮะเรามีศักดิ์ศรีผู้หญิงต้องเป็นนะมารยาร้อยเล่มเกวียนใช้ให้สุดยอดใช้เทคนิคใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวค่อยบอกฮะเทคนิคอย่าเพิ่งบอกตอนนี้อย่าเพิ่งบอกตอนนี้นะฮะมันจะลืมหมดอัลลอฮ์บอกนะครับอินนากัยดะฮุนนะแท้จริงแผนการของสตรีของพวกนางนั้นยิ่งใหญ่มากและแผนการของชัยฏอนอัลลอฮ์ใช้คำว่าดออีฟมันอ่อนแอมากๆเล่ห์เหลี่ยมผู้หญิงสูงส่งฮะใช้ให้ถูกที่มีประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าใช้ผิดที่ความเลวก็จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเอาให้ถูกที่แล้วกันนะและท้ายที่สุดเนี่ยขออัลเลาะห์ตอบรับและก็เข้มแข็งมากๆผมเชื่อว่าที่พี่น้องอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นมุสลิมมาไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีแล้วนะครับส่วนใหญ่นะก็ใช่ไหมครับชั่วโมงบินเยอะแล้วแหละฮะผมไม่ต้องมาให้กำลังใจอะไรเยอะแล้วแหละนะเพียงแต่ว่าเราให้กำลังใจสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยที่เขาใหม่ๆมาเนี่ยฮะเขายังไม่มีที่พึ่งและเขาก็เรียกว่าไม่มีเคว้งจริงๆนะถ้ามีสามีดีก็อัลฮัมดุลิลละห์ไปบางคนมาตัวคนเดียวหรือมาแล้วสามีไม่สนใจสัตว์นะเราต้องช่วยกันนะครับให้กำลังใจเขาเนี่ยให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวผมว่าสำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องมุอัลลัฟคือความรู้สึกหัวใจฮะอย่าให้เขารู้สึกว่าอยู่คนเดียวนะครับพอถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยอีหม่านเขาก็จะหลุดง่ายๆทันทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำตัวอย่างใครที่เพิ่งรับอิสลามใหม่ท่านนบีจะเอาใจใส่คนแบบนี้เยอะมากอย่างเช่นเวลาได้ทรัพย์เฉลยมาตอนนั้นท่านนบีจะให้แบ่งทรัพย์เฉลยทรัพย์เนี่ยนะให้แก่คนที่เพิ่งรับอิสลามใหม่ๆเนี่ยนบีจะให้เยอะมากเยอะกว่าคนที่เป็นมุสลิมนานๆแล้วเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขายังใหม่อยู่ฮะนี่คือการสร้างความอบอุ่นในหัวใจเขาว่ามุสลิมไม่ทิ้งคุณนะเราจะช่วยเหลือเชื่อมสัมพันธ์แบบนี้แหละครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าพี่น้องมุสลิมไม่ทิ้งเขานบีจะให้ความสำคัญมากนะครับกับคนที่ใหม่ๆกับอิสลามฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็จะช่วยกันนะครับเราถือว่าเป็น
ถ้าเขาเรียกว่าถ้าเป็นพูดภาษาง่ายๆสกิลเราขั้นเทพแล้วล่ะฮะสกิลเราสูงแล้วไอ้พวกใหม่ๆเบคอนเข้ามานี่ก็ดูแลหน่อยนะครับขอโทษนะภาษาวัยรุ่นเด็กมันจะเข้าใจนะเวลามันดูหลังจากนี้มันจะเข้าใจแต่ผมจะพูดให้มากบ้างพวกที่มาใหม่ๆก็เอาใจใส่เขาหน่อยนะครับนะถ้าพูดง่ายๆเหมือนเด็กเล่นเกมเหมือนว่าพวกเล่นเกมมาใหม่ๆถ้าพวกพี่เก่าๆแล้วเนี่ยไอ้นี่เล่นจากด่ามันอย่างเดียวมันหมดกำลังใจเล่นเลยจริงไหมครับมันหมดกำลังใจเลยกูไม่ไปแล้วไม่ไปไม่ไหวแล้วท้ายที่สุดให้กำลังใจพี่น้องพี่ๆช่วยกันทนทนนะครับสมองสมเรียบร้อยเนี่ยกำลังใจมันเกิดมุอะลัฟต้องยิ่งกว่านั้นนะกำลังใจสำคัญที่สุดนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอามะเชิญเลยครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรจอยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคือมาให้ว่าอะไรคุณสลามรับประกาศครับลูกชายคนเล็กเนี่ยติดห้องมากเลยแล้วเราก็บอกกับลูกว่าเดือนนี้เราต้องกลับเจอกลับตัวอุ่นนี่เรามีเยอะนะนะในเดือนรอมฎอนเนี่ยครับไปบอสโซมากเขาก็บวชได้ครึ่งวันน่ะอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ33แล้ว33นะฮะแต่ก็เหมือนกับเด็กประมาณเท่าไหร่อ่ะ10เหมือนกับเด็ก10ขวบนะ11ใช่ๆกําลังกินกําลังนอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับอืมทีนี้แม่ได้เกิดอาการเครียดครับใจนะครับเอาว่าทดสอบหรือเปล่าในหัวใจนะครับสามีของหมักก็ตายแล้วอ๋อ10กว่าปีแล้วชีวิตสั่นคลอนในบ้านน่ะนะมีที่อยู่ที่ทํางานหนึ่งมีบ้านแล้วก็บอกกับลูกว่าป้าจากวันนี้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วก็ทําตัวให้ดีอ่ะลูกพอแม่สอนลูกลูกตอบว่าไงอาจารย์รู้ไหมครับบอกว่าเงี้ยแป๊ะสองโมงเงี้ยแป๊ะสองโมงพอดีมาพูดนะยุ้ยไม่ค่อยแข็งแรงอะนะครับครับพูดไทยดีกว่าเนาะน้องคามพูดอยู่นั่นแหละที่บนพูดอะไรเขาเรียกโอ้โหเจ้าละมัดต้องน้ำตาไหลในเจ้าละมัดดอนแหละทุกปีรู้สึกว่าเกิดอาการเครียดนะเราจะทำยังไงดีเนาะขอการแล้วก็เปิดตาเปิดใจมั่งนะไอ้เขามีอีมานในใจมั่งนะการละหมาดอะไรพวกนี้ครับไปยิ่งขอมันจะยิ่งนอนมันนอนเหมือนกับเด็กอะเด็กอ๋อมันนอนอยู่แล้วครับน้ำท่อมกินเพื่อนนอนฮะนอนฮะนอนฮะเขามาถูกทางแล้วครับถูกตัวยาแล้วล่ะครับฮะนั่นแหละยามันเพื่อนนอนครับครับครับขอแล้วช่วยเหลือครับร้องไห้แล้วก็เดินไปเช็ดน้ำตาบางทีแก้ปวดไปบางทีน้ำตาไหลก็ใจนะลูกชื่อทีเป้ขาดแม่ต้องแรงแม่ก็เจ็บเข่าเลยนะลูกนะทีนี้อะไรอ่ะหน้างอหน้าบูดโอ้โหหน้าให้มันชื่นบานมากเลยรู้บอตอก็ไม่บอตอบอตอได้แค่ครึ่งวันนอกนั้นมันเป็นอาการมันเป็นยังไงมันอยู่ห้องมาก็ถามอย่างนั้นใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่ามันปวดมันปวดเส้นเป็นมันยึดมันปวดมากเลยแกปวดอย่างนั้นครับกินมันอยู่ไม่ได้โอเคครับได้แล้วมะครับทำดีแล้วคือที่มะถามโอเคพี่น้องในไลฟ์อาจจะได้ยินบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีนะก็คือลูกชายมะเนี่ยอายุ33ปีแล้วนะครับวันก็ไม่บวชได้ครึ่งวันนะแล้วก็เวลาแม่เตือนก็ด่าแม่อีกก็ขี้บ่นอะไรต่างแล้วก็นอนทั้งวันไว้กินกำลังกินกำลังนอนเพราะกินน้ำท่อมด้วยใช่ไหมครับคือน้ำท่อมเนี่ยสูตรมาแล้วแสดงว่าเขากินถูกสูตรฮะสูตรเนี่ยถ้าโดนจริงๆเนี่ยก็แบบนี้แหละฮะคือใบท่อมถ้าคนแก่ๆก่อนๆนะเขากินแล้วเขาออกนาใช่ไหมครับที่ผมเข้าใจแต่ก่อนสมัยนี้วัยรุ่นกินแล้วขึ้นเปย์อย่างเดียวฮะหลับยาวแสดงว่าคนที่กินแบบนี้เนี่ยเขาจะนอนครับนอนนะแล้วก็ครับวิธีการแก้ไขในนามนะอีกชั้นผมพูดผมก็ไม่กล้าพูดตรงๆนะมะเพราะไม่เข้าใจฮะกลัวเราจะสอบเราเหมือนกันแต่ว่าให้กำลังใจมะอย่างนึงว่าคือวิธีแก้มะทำถูกแล้ว1ดุอาเนี่ยสำคัญมากๆนะครับ33อินชาอัลเลาะห์34อาจจะตอบัตตัวอย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งท้อนะอินชาอัลเลาะห์ครับแล้วก็อีกอย่างนึงพยายามดึงเขาให้อยู่ในบรรยากาศศาสนาซึ่งดูตามสภาพน่าจะยากนะเพราะเพื่อนๆ เนี่ยก็น่าจะไม่ใช่สายฟังเรื่องศาสนาหรอกครับนะน่าจะสายอื่นนะครับก็เลยบอกว่าเราจะทำยังไงมะมีลูกกี่คนครับมี2คนค่ะกินทั้งคู่ไหมครับคนที่กินน่ะคนน้องคนพี่เหรอครับคนพี่กินแต่ทำงานก็กินอยู่นะกินมาก
ครับครับละหมาดไหมครับคุณพี่ห้าเวลาไหมครับห้าเวลาไหมฮะครับครับคือมะเป็นคนใจเย็นมากอันทำดูแลสอบบัตรมากฉะนั้นจริงๆเนี่ยไอ้คนพี่เนี่ยมันควรจะเตือนน้องมันได้เพราะมันถึงมันจะยังไม่ดีหมด 100% แต่มันก็ดีกว่าน้องแล้วกันฮะทีนี้เนี่ยมะต้องร่วมมือกับคนพี่นะครับแล้วก็อาจารย์ทางน้ำร่วมมือครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเขาร่วมมือกันมากเลยครับเอาพอกับตีหักคิ้วน้องโอ้โหมันก็โหดไปนะนะมันโหดไปฮะพี่เลยตีกับโทรศัพท์คิ้วอาบเลือดไม่ใช่ไปร่วมมือแบบนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ถามน้องดีๆค่ะเมาอะครับคนเมาอะฮะถามเมาเล่นมือไปเล่นตัวอื่นหรือเปล่าครับเข้าใจครับเต็มที่เลยฮะเต็มที่เลยไม่เล่นตัวอื่นหรือเปล่าแค่ถามแค่นี้มึงทำไมต้องเข้ามาคู่ขนาดนี้เขาอาจจะเมาเข้าใจอาจจะเมาหรือว่ามีผลอะไรด้วยนี่มึงยิ้มแล้วน้องมึงยิ้มครับพูดจาไม่เพราะพี่ผิดโคมเลยโอเคคือความต่อสู้กันอะไรกันนี่ครับโอ้โหลืมตัวเอาน้ำหนักหน้าผากครับคืออย่างนี้นะครับมะผมบอกง่ายๆอย่างนี้นะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมะต้องอดทนต่อแล้วค่อยๆพูดไปไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกเพราะอย่าไปกำหนดตัวเองแบบนั้นนะเพราะว่าอย่าลืมอย่างนึงนะครับว่าเรื่องฮิดายะเนี่ยไม่ใช่ของเราหน้าที่เราคือพูดหน้าที่เราคือบอกแต่ความเจ็บปวดของคนเป็นพ่อแม่ปกติอยู่แล้วแน่นอนนะใครเจอสภาพงั้นต้องเจ็บปวดสอบบัตผมก็พูดได้แต่ให้สอบบัตนะแต่ถึงมันจะดูฟังแล้วแบบมึงก็ได้เตือนแต่สอบบัตไหนครูจริงไหมมันก็อย่างพวกมึงก็พูดได้ลูกมึงไม่เป็นไม่ปกติมะถ้าครูพูดกับผมผมก็จะนึกในใจอย่างนั้นแหละแล้วผมถ้าพูดแบบชาวบ้านเลยนะครูไม่เป็นเหมือนผมไม่รู้หรอกคือแน่นอนนะเราไม่สามารถสัมผัสหัวอกคนเป็นพ่อแม่ที่เจอเคสแบบนั้นจริงๆได้แต่เราพูดด้วยกับทฤษฎีของมันเลยว่าต้องอดทนนะครับเรานี่เป็นบททดสอบไหมใช่ครับบททดสอบทดสอบและถามว่าอัลลอฮ์จะเอาโทษอะไรกับเราไหมอัลลอฮ์จะดูว่าเราพยายามหรือยังแค่นั้นเองแต่อัลลอฮ์จะไม่ดูหรอกครับว่าลูกเลิกได้ไหมถ้าเลิกไม่ได้เราโดนลงโทษในนรกเปล่าอัลลอฮ์จะดูว่าเราทำหรือยังเตือนแล้วบอกแล้วดูอาแล้วแล้วจะทำกี่ปีจนมะตายอ่ะหรือไม่มันก็ตายอ่ะตายกันไปข้างสุดท้ายที่สุดมอบหมายอัลลอฮ์เลยครับความเจ็บปวดเกิดทุกคนยังดีนะครับที่มันยังอยู่ให้มะเห็นยังเป็นมุสลิมน่ะแล้วดูท่านนบีนัวสิครับกันอานถูกน้ำซัดไปตายในสภาพเป็นกาเฟสน่ะพ่อเจ็บขนาดไหนฮะแต่ทั้งหมดมันอยู่ที่บททดสอบและอัลลอฮ์จะดูที่ความพยายามของเราแค่นี้ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับมะขอให้ปีหน้าอินชาอัลเลาะห์เราหวังว่าจะได้รับข่าวดีอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับอาจารย์ครับเจนฮะผมขอถามอยากทราบว่าอัลกุสลามครับหัวน้ำมันมีที่นบีเราหนูชื่ออะไรแล้วก็อย่างถามว่าทำยังไงเราได้อยู่น้ำจากท่านนบีค่ะอ๋อครับอัลลอฮ์คือบ่อน้ำนี่เขาเรียกว่าอัลกอซัรนะฮะนะครับส่วนดื่มน้ำจากมือท่านนบีอัลลอฮ์วะลัมเดี๋ยวผมต้องอันนั้นต้องดูอีกทีนึงแต่ว่าแน่นอนชัดเจนเนี่ยนะคนที่จะมีสิทธิ์ดื่มน้ำนี่นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับไอ้มือนี่ผมดูอีกทีผมจำไม่ได้แล้วอันนี้นะแต่ว่าแน่นอนหนึ่งในมาตรฐานเลยพื้นฐานเลยต้องเป็นคนที่พยายามปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีให้มากที่สุดนะครับอันนี้เบสิกมาตรฐานเลยนะเพราะว่าคนที่ถูกกันออกเนี่ยคือคนที่ไม่ตามท่านนบีท่านที่จะถูกกันในวันกิยามะห์นะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ซุนนะห์นบีมีอะไรเนี่ยทำได้ทำเถอะครับในสิ่งที่ทำที่เรารู้นะฮะและทำมาแล้วเนี่ยถ้าทำบนพื้นฐานอีมานเราจะมีความสุขกับมันนะซุนนะห์ไม่มีซุนนะห์เล็กซุนนะห์ใหญ่นะเราอย่าดูว่าละหมาดเหมือนนบีอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นนะครับดูในเรื่องอื่นๆอีกท่านนบีทำแบบไหนในชีวิตของท่านเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องอิบาดัตเนี่ยนะแต่ซอฮาบะห์ก็ชอบที่จะเหมือนกับท่านนบีอย่างเช่นท่านรอซูลชอบกินฟักทองเนี่ยและท่านนบีชอบมากๆนะฟักทองเนี่ยถามว่าชอบกินฟักทองไม่ใช่อิบาดัตนะไม่ใช่ว่ากินฟักทองจะได้บุญมากกว่ากินแตงโมไม่ใช่แต่ว่าซอฮาบะห์เนี่ยอย่างท่านอานัสเองเนี่ยไปเห็นท่านนบีกินฟักทองเยอะเนี่ยชอบเนี่ยท่านนั้นบอกฉันก็ชอบฟักทองไปด้วยคือความสุขเวลาได้ทำเหมือนนบีและจะได้บุญจากตรงนี้แหละครับเรื่องปกติที่ไม่มีไม่ใช่อิบาดัตจะเป็นอิบาดัตต่อเมื่ออยู่ที่เนียดนะครับอย่างเช่นท่านนบีเนี่ยสมมติว่าไม่ใช่สมมติเอาเรื่องจริงเลยนะบอกท่านนบีชอบกินฟักทองเนี่ยเรากินฟักทองอยากเหมือนท่านนบีตรงนี้แหละครับจะเป็นผลบุญแก่ท่านนะฉะนั้นพยายามนะครับนบีใช้
ไม้มิสวักในการถูที่ฟันท่านทิ้งอยู่ฮะแปรงฟันปกติน้ำยายาสีฟันก็ได้แต่ความรู้สึกเราในชีวิตอย่างน้อยที่สุดได้สัมผัสเหมือนท่านนบีทำสักครั้งในชีวิตหรือทำติดตลอดการทำดุลิลาห์นี่แหละครับจะได้บุญจากการเนียดและคนแบบนี้แหละจะมีสิทธิ์เข้าดื่มน้ำในอัลกอซัดของท่านรอซูลนะครับสลายสลัมอามีนนะครับอันนี้มีอันนี้ก่อนนะครับละหมาดวิเตนะจำเป็นหรือไม่ต้องละหมาดตามอิหม่ามให้จบนะเพราะบางคนมาละหมาดที่บ้านในท้ายของเวลาช่วยที่บ้านเนี่ยครับไม่ค่อยเข้าใจทำดีแล้วคือเวลาเราไปละหมาดตะเราะวีห์นะครับผลบุญที่ท่านนบีบอกจะได้เท่ากับการละหมาดทั้งคืนเนี่ยคือเริ่มพร้อมอิหม่ามแล้วจบพร้อมอิหม่ามนั่นก็คือดีที่สุดต้องจบวิเตพร้อมอิหม่ามที่มัสยิดนะและหลังจากนั้นเกิดเรากลับมานอนตื่นสะฮดและจะละหมาดตะฮัจญุดอีกก็ละหมาดได้แต่ไม่ต้องละหมาดวิเตแล้วเพราะละหมาดไปแล้วนะแต่บางคนละหมาดตะเราะวีห์เสร็จแล้วก็กลับมาละหมาดวิเตที่บ้านก็ได้แต่ผลบุญได้ไม่เหมือนกับคนที่ละหมาดจบพร้อมอิหม่ามนะครับนั่นจะได้บุญเยอะกว่าการแยกไปละหมาดที่บ้านนะครับทำดีแล้วครับเหมือนกันนะละหมาดที่ไหนก็แล้วแต่อิหม่ามทำเท่าไหร่ทำเท่านั้นนะครับเขา8ก็8เขา20ก็20ครับถ้าเรา8แล้ววิ่งออกใช่ไหมฮะแล้วเขาทำต่อให้ครบ20ก็ได้บุญในส่วนที่ละหมาดแต่ไม่ได้บุญเหมือนกับที่ละหมาดทั้งคืนฉะนั้นละหมาดดีที่สุดต้องจบพร้อมอิหม่ามนะครับจบพร้อมอิหม่ามนะครับอันนั้นถือว่าสุดยอดนะฮะชาลอนนะครับเหมือนกันฮะรถลองท็อปกับรถรุ่นท็อปอ่ะต่างกันแค่หมื่นเดียวซื้อตัวท็อปเถอะครับนะ R15 เอาตัวท็อปนะชาลอนนะไหนๆที่จะซื้อแล้วนะอย่าไปเอาต่างกันแค่นิดเดียวอ่ะมันก็ขี่ได้เหมือนกันน่ะแต่เวลาออกถนนมันเก๋าผิดกันนะจริงๆมั้ยครับจริงนะฉะนั้นเลือกที่มันตัวท็อปไปเลยนะอามัลอิบาดัตเหมือนกันกลับมาละหมาดบ้านก็ได้อ่ะแต่ถ้าทำมาที่นู่นโอ้ได้ละหมาดทั้งคืนนอนยังได้บุญเลยฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับหญิงไม้นะครับละหมาดตะเวะที่มัสยิดหรือที่บ้านดีกว่ากันค้าที่ไหนได้ผลบุญเยอะกว่ากันผู้หญิงหลักเดิมคือที่บ้านดีกว่าจะไม้จะโสดนะจะโหดจะชั่วอะไรก็แล้วแต่พี่น้องผู้หญิงสุนัตผู้หญิงเนี่ยเดิมๆอัซซันที่บ้านเนี่ยดีสุดสำหรับผู้หญิงแต่ถ้าเราอยากฟังกุรอานนะครับบางทีเราละหมาดที่บ้านเราอ่านไม่ได้แบบเหมือนอิหม่ามเขาอ่านเราอยากไปฟังจะได้ซึ้งอ่ะไปมัสยิดก็ไปได้แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของความงามอะไรของเราบางคนโอ้ยกะแก่แล้วไม่งามแล้ว50กว่าอย่านะครับ50อย่าถือว่าไม่งามนะอาจจะงามในสายตาของคน70จริงมั้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นโอ้ยกะ50ใครจะมาดูโต๊ะแชร์อยู่หน้ามัสยิด65เขาอาจจะดูกะสวยก็ได้นะฉะนั้นผู้หญิงเราอะนะถ้าจะไปตะเราะวีห์เอาละตะเราะวีห์มันนานทีปีหนึ่งนะเราอยากไปมัสยิดก็ไปได้แต่ก็ต้องระวังน้ำหอมอย่านะอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ไอ้มาสคาร่าไอ้เชโดว์อาวาเตโนอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องนะเราไปละหมาดนะครับไม่ใช่ไปปลดอิหม่ามนะฮะไม่ใช่จะไปจีบอิหม่ามนะครับระวังนะแล้วก็ไปแล้วระวังผู้หญิงต้องระวัง2 อย่างที่จำเป็นมาก1ตา2ปากเข้าใจมั้ยตาอย่าไปทั่วๆไปนะ2ปากไม่ได้เราระวังพักตะเราะวีห์ที่เขานาซิฮัดกันข้างหน้าเราก็จะนาซิฮัดกันข้างหลังนะครับไอ้มาไหมเนี่ยมาไหมมันไม่เคยมาหรอกนะเอาแล้วดูยังไม่ทันจดดาวแว่เลยเราคุยแล้วไม่มาหรอกชวนเท่าไหร่ก็ไม่มาแล้วขี้เกียจมันไม่งั้นแหละผัวมันก็ไม่ได้เรื่องมานี่มีนะผู้หญิงปากต้องระวังนะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะฉะนั้นก็ระวังนะครับไปได้ครับไปได้นะครับ ถ้าเราเป็นมุอัลลับมา30ปีรับสกาดได้ไหมครับจะเอาอีกล่ะครับ30ปีแล้วนะมาเราต้องให้คนละมั่งนะฉะนั้นพอแล้วมาให้คนอื่นเขาปีเดียวฮะนะครับเขาเรียกว่าสิทธิ์เราอะมุอัลลับเกิน1ปีมุสลิมแล้วครับไม่ได้สิทธิ์ในมุอัลลับแต่ถ้ายังจนรับได้ตลอดชีวิตนะนะรับได้ตลอดชีวิตแต่ไม่ได้รับในฐานะมุอัลลับรับในฐานะคนขัดสนนะนะครับบางคนลูก4ยังมุอัลลับอยู่เลยไม่มุอัลลับแล้วมาไม่แล้วนะครับเลิกได้แล้วนะบางคนไม่อัลลับสกัดในส่วนอื่นนะฟีซาบิลิลลาห์อะไรก็ว่าไปนะขัดสนยากจนอะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะฮะถ้ามุอัลลับถือศีลอดไม่ครบอะไรนะครับเนี่ยถ้าถึงปอซออีกปีเราควรทำยังไงครับคือถ้ารับอิสลามแล้วใช่ไหมฮะก็แสดงว่าไฟบังคับเขาแล้วแต่โอเคฮะเข้าใจบางทียังต้องปรับต้องอะไรต่างๆไม่เป็นไรฮะค่อยชดกันในปีนะทำเท่าที่นั่นก่อนแล้วก็อันนี้ให้นิดนึงนะบางคนเข้ามาเกิดเข้ารับอิสลามเดือนรอมฎอนเนี่ยนะเข้าปุ๊บเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปไฟแรงกับเขานะต้องถือเลยนะไม่ถือไม่ได้โอ้เข้ามานี่ยังไม่ได้ละหมาดเลยให้อดแล้ว
แล้วมันเป็นอะไรที่เทสหนักมากๆนะลูกคนอิสลามเนี่ยศีลอดเนี่ยอยู่ในท้ายเลยนะแล้วก็ทำยังไงอ่ะครับเราค่อยๆเขาเรียกว่ากระตุ้นแล้วกันให้เขาอยากทำนะให้เขาอยากให้เขาโอ้อยากจะทำมีกำลังใจแล้วก็ถ้าเขาบอกมันวันนี้ได้แค่3โมงรู้สึกจะไม่รอดแล้วกันเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะพรุ่งนี้เริ่มใหม่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชดสิครับนะครับพอเขาเป็นมุสลิมแล้วนะก็ค่อยๆไปฮะและระหว่างปีนึงเนี่ยกว่าจะถึงปีหน้าเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ครับเขาก็จะได้ฝึกในการบวชซุนนะห์บ้างแล้วมันก็จะชินไปเรื่อยๆแต่จริงๆถือบวชเนี่ยมันหนักวันแรกนะนะวันแรกหรอครับไม่3วันนะ3วันแรกใช่ยิ่งคนไม่เคยด้วยเนี่ยแล้วมันก็ทดสอบหน่อยแต่ถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์หลังจากนั้นวันที่4วันที่5ใช่มั้ยฮะตอนนี้เข้าอิสลามใหม่ๆอาจารย์บวชใช่มั้ยครึ่งวันเองครับครับอัลลอฮ์ครับสลามครับละหมาดตะฮัจญุดนี้เกิดว่าละหมาดตี3ใช่มั้ยคะได้ครับถ้าเกิดว่าหนูตื่นตี35แบบเนี้ยค่ะหนูยังสามารถละหมาดได้มั้ยคะเลยตี3อ๋อครับได้ครับอัลฮัมดุลิลละห์ตะฮัจญุดนี่ตื่นมาตอนไหนเนี่ยนะฮะได้หมดจนถึงก่อนซุบฮีก่อนซุบฮ์เนี่ยเป็นเวลาของเขานะครับก่อนเป็นเวลาของเขาเลยแล้วตื่นมาตีหนึ่งเนี่ยนอนไม่หลับแล้วเนี่ยก็ละหมาดได้หรือตื่นมาตีสามก็ตีสี่ก็ละหมาดได้อยู่ก่อนอาจารย์ซุบฮีเป็นเวลาครับดีที่สุดเป็นหนึ่งส่วนสามของคืนนะหนึ่งส่วนสามของคืนก็นับตั้งแต่มักระเล็บจนถึงซุบฮีเอาสามหารนับมักระเล็บถึงซุบฮ์นะกี่ชั่วโมงแล้วก็หารด้วยสามแต่ละเดือนมันก็จะไม่แต่มันก็ประมาณนะไม่ได้ตายตัวว่าต้องตีนะตีเนี่ยกะเอานะครับกะเอานะฮะฉะนั้นดีที่สุดถ้าดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถ้ารักษาได้ตลอดอัลฮัมดุลิลละห์เชิญครับฮะสลามครับสลามครับถ้าถือว่าเขาถือสิบกฎอะที่ว่าสว่างเดือนพศเดือนพศนี้เขาคลอดลูกแล้วก็ตลอดทั้งเดือนเลยไม่พศครับแล้วถ้าว่าพศชุดแต่ไม่ครบก่อนจะบวชอีกปีนะคะทำไงนะครับทำดีแล้วคือคนคลอดลูกนะมานะคนคลอดลูกนะครับนะก็เขาต้องชดในปีหน้าต่อไปฮะเหมือนกับถ้าผมพูดง่ายคนตั้งท้องอ่ะใช่ไหมฮะคนตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกต้องให้นมลูกอีกใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยให้นมลูกเนี่ยดูว่าสภาพแม่เนี่ยบวชไหวไหมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะอย่างผู้หญิงบางคนให้นมลูกก็บวชได้ไม่สุดแม่อะไรเงี้ยบางคนท้องก็บวชได้ไม่สุดแม่อะไรนะแต่ถ้าคนที่เขาไม่ไหวจริงๆอุลามามีขัดแย้งนะฮะทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ต้องบวชใช้ให้จ่ายข้าวสารได้เลยนี่ทัศนะหนึ่งนะแต่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าให้บวชใช้โดยไม่ต้องจ่ายข้าวสารและทัศนะที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยก็ว่าให้บวชใช้อะไม่ต้องจ่ายข้าวสารก็ได้เพราะถือว่าเป็นเหมือนกับฮุกกลมเดียวกับคนป่วยครับแล้วก็เข้ารอมฎอนอันก็เข้าไปบวชใช้กันปีถัดไปครับครับเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าไม่เจตนาที่จะทิ้งใช่ไหมครับครับคือชดข้าวสารเนี่ยมันเป็นทัศนะหนึ่งแค่นั้นเองใครที่จะปฏิบัติในเรื่องทัศนะชดข้าวสารเราก็ไม่ไปก้าวไก่เขานะฮะเพราะบางคนเนี่ยไม่บวชใช้ชดข้าวสารอย่างเดียวกรณีที่ผู้หญิงตั้งท้องแล้วก็ให้นมลูกบางคนเขาไม่ถือบวชใช้มันก็มีทัศนะแต่ว่าที่ผมทัศนะที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยคือถือบวชใช้ได้เลยในกรณีที่ผู้หญิงตั้งท้องผู้หญิงให้นมลูกนะแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะก็ไปบวชใช้ปีหน้าโดยไม่ต้องจ่ายข้าวสารครับอัลลอฮฺอัลลัมครับนะแต่ถ้าใครถือทัศนะชดข้าวสารอย่างเดียวก็ไม่ว่ากันนะถือว่าสิทธิท่านจะเลือกปฏิบัตินะครับอัลฮัมดุลิลละห์ อัลลอฮุอะลัมครับเราเร็วมากนะฮะจะเที่ยงแล้วนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์มีอีกไหมครับฮะก่อนที่ผมจะได้สรุปในช่วงท้ายนี้นะครับเชิญครับกะเชิญครับขอมาถามหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะเชิญนะคือมันเที่ยงมากเลยตอนนี้ดีๆนะครับอาจารย์ค่ะอินชาอัลเลาะห์ครับเราถ้าเราละหมาดของบทที่ยังไม่ครบเนี่ยเราจะทำซุนนะห์ได้หรือเปล่าคะสมมติว่าหนูขาดสมัยไปรุ่นอะไรนี่คนเราต้องอ๋อได้ครับทำสุนัตได้ครับได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับเหมือนบางคนบอกละหมาดสุนัตไม่ได้เราละหมาดก็ดูขาดมาเยอะก็เลยกอดออย่างเดียวตายเลยครับตายอย่างเดียวละหมาดบวชสุนัตได้ละหมาดสุนัตได้นะครับไม่เป็นไรครับเชิญครับมะอะไรครับก็อาจารย์สลามไปคุณก่อนจ้าครับก็คือมะเครียดมากเลยนะที่กับลูกนะคะ
คือโอเคลูกมากโอเคทุกอย่างเลยนะครับปโชโอเคครับอ่านเรื่องอ่านโอเคตอนนี้ทุกอย่างเสียอย่างเดียวค่ะนางจะเป็นผู้หญิงนะคะนางจะเป็นผู้หญิงไหมคะเนี่ยครับจะขอความแนะนำแก่อาจารย์ประโยชน์แนะนำครับคือมันแปลกนะครับว่าคือละหมาดครบไหมเวลาแต่เป็นแสดงว่าจริงๆอาจจะมีอะไรไม่โอเคที่เราไม่รู้ครับเพราะละหมาดจริงๆเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามันจะยับยั้งเรื่องไม่ดีเรื่องเลวร้ายได้คือแปลกฮะเหมือนคนบอกทำไมมึงผอมจังวะเขาบอกว่าไอ้กูกินข้าวครบห้าหมู่สามมื้อทุกวันแต่มันผอมกระหล่องแสดงว่ามันต้องมีโรคฮะอาหารการกินเนี่ยอาจจะไม่ครบห้าหมู่จริงๆละหมาดถ้าสมบูรณ์จริงของชั่วจะหมดจากชีวิตนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ในละหมาดในบางอย่างแค่นั้นนะหนึ่งหรืออีกหนึ่งอย่างน้องเขาถูกทดสอบในเรื่องนี้แหละครับในเรื่องการจะเป็นแต๋วเนี่ยนะฉะนั้นนั่นถือว่าน้อยอ่ะอิชาลอนะครับเพราะเด็กมันจะเริ่มเป็นประมาณนี้นะฮะ14-13มันดูสื่อเยอะดูทีวีบ้างดูเขาเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วบางทีมุสลิมปัญญาอ่อนเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยปัญญาอ่อนพี่น้องคนเป็นแต๋วเนี่ยเอามารีวิวสินค้าเนี่ยขอโทษนะครับเห็นแล้วผมอยากด่าแต่ไม่เจอตัวด่าในเฟซมันก็ไม่เจ็บอ่ะมันไม่รู้สึกอะไรอ่ะมึงเอาตุ๊ดเป็นมุสลิมอ่ะมาใส่ฮิญาบมาทำอะไรมาแสดงออกสื่อแล้วคนให้การยอมรับในการโชว์สินค้าเนี่ยผมบอกทุเรศตั้งแต่คนจ้างและคนคอมเมนต์คนไลค์ทั้งหมดเลยเด็กปัจจุบันมันสืบสื่อเหล่านี้เยอะฮะมันเลยรู้สึกว่าเรื่องเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นเรื่องธรรมดามันเลยรู้สึกแบบเฉยๆมากจริงๆเลวร้ายมากๆดูอานี้นะครับเหมือนกันม้าต้องพยายามคุยน้องยังเด็กนะฮะ14ปีอินชาอัลเลาะห์ยังไม่ถึงขั้นทำนมผมพูดได้ง่ายนะยังไม่ถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าอัพเลเวลตัวเองไปสู่ขนาดนั้นนะอินชาอัลเลาะห์ม้าก็ค่อยคุยนะแล้วก็พยายามให้น้องเนี่ยงดไอ้พวกคบเพื่อนแบบนี้นะ2แล้วก็ให้น้องพยายามฟังเรื่องราวศาสนาเยอะๆเปลี่ยนได้ครับผมรู้จักคนคนนึงบางคนทำนมแล้วยังไปตัดก็เอานมออกครับบางคนเป็นผู้หญิงไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะกลับมาได้สำคัญที่สุดอีหม่านครับกระตุ้นกับเขาเยอะๆนะครับชาลอตขอดุอาให้น้องเขากลับตัวกลับใจได้นะครับอามีนครับขอบคุณมากครับมาเจอเลยครับพอดีเขาไม่กล้าพูดแล้วค่ะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนนะเนาะสมมติว่าลูกติดยาอะไรอย่างเงี้ยครับให้น้ำตาหมักไหลครับคือน้ำตามะไหลเนี่ยแน่นอนครับลูกก็บาปอยู่แล้วนะในการทำเนี่ยและลูกติดยาด้วยแน่นอนเป็นความผิดทีนี้เนี่ยก็ขอสำคัญที่สุดเนี่ยนะขอดุอานะครับลูกที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็รู้ว่าผิดนะที่น้องเขาติดยาน้องเขาก็รู้ว่าผิดนะดังนั้นคุณทุกคนรู้ว่าเขาผิดแต่ท้ายที่สุดเนี่ยขอดุอาให้เขาได้กลับตัวนะครับให้กำลังใจแล้วก็เขาเรียกว่าดูอาให้เขาแล้วกันนะครับอิชาอัลเลาะห์นะฮะอัลเลาะห์อะลัมครับเชิญๆฮะไหนๆก็ให้ระบายให้อาจารย์เชิญครับเชิญฮะว่าลูกที่ว่าเป็นใบท่อมเนี่ยขบวนที่ขึ้นยันเนี่ยก็เข้าไปไม่รอดนะเพราะเขาเก็บเพื่อนมากเลยแล้วขบวนที่ขึ้นยันนี้จะได้บุญไหมคะอาจารย์คือมันไม่ได้ครับมันไม่ใช่ได้บุญในการบวชนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เขาได้บุญในการพยายามแล้วกันก็ขอให้เขาได้บุญในเรื่องความพยายามนะแต่บุญบวชเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันต้องเต็มฮะมันต้องเต็มฉะนั้นมันต้องให้เขาเลิกไอ้ตัวนั้นก่อนนะฮะแต่มันเลิกยากอ่ะพอรัฐไปอนุมัติว่าฮาลาลเนี่ยครับใช่แล้วตอนนี้เต็มเลยฮะข้างทางเนี่ยถ้าจอดผิดจะซื้อน้ำอ้อยเนี่ยหยิบน้ำท่อมขึ้นเลยนะครับระวังนะฮะก็เลยว่ามุสลิมก็ต้องใช้ชีวิตนิดหนึ่งนะครับเป็นบททดสอบนะอันไหนก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะพอน้ำท่อมที่เขาวัยรุ่นมันกินกันอ่ะมันไม่ได้กินแบบเพียวๆแบบนั้นนะมันผสมหลายอย่างครับเลยว่าเราต้องให้มันระงับไอ้ตัวนั้นได้ได้และอินชาอัลเลาะห์อย่างอื่นมันจะตามมาอินชาอัลเลาะห์นะครับขอร้องให้ความเมตตาอามีนะโอเคครับจ้ะเดี๋ยวโอเคนะครับก็11:15นาทีนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ติดกะคนหนึ่งใช่ไหมพี่กะบอกว่าวิธีสอนสามีที่ผมบอกให้ช่วงท้ายให้กะปิดท้ายแล้วกันพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยนะที่มีปัญหาสามีไม่เอาไหนเรื่องศาสนาเนี่ยเรามาฟังของจริงฮะว่าผู้หญิงเนี่ยเขามีวิธีแก้ยังไงอันนี้ผมจะไม่พูดเองนะให้กะพูด
พูดดังๆหน่อยนะครับโอเคฮะอะไรกุมสลามคือเขาอ่านกุรอานก็คือเขาอ่านเพราะมากแต่เขาขี้เกียจอะไรนะครับเขาอ่านได้แต่ขี้เกียจค่ะอ๋อเขาอ่านเพราะมากคือสามีอ่านเพราะแต่ขี้เกียจอ่านโอเคฮะแล้วเขาก็ไม่สอนค่ะแล้วทีนี้หนูก็ใช้เทคนิคแบบหยิบขึ้นมาอ่านพลิกอ่านก็เลยแล้วเขาก็นั่งเขารู้สึกว่าเขาเขาลุกครับเขาก็ด่าเขาก็เลยแบบอ่านที่อะไรไม่เราสอนหนูต่อเขาก็สอนเราหนูก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็พอได้อ่านได้ตามที่เขาสอนเป็นทุกวันเลยค่ะแล้วตัวนี้ก็กลายเป็นทุกวันนี้ถ้าหนูอ่านแล้วหนูแบบต่อหรือหนูหยุดไม่ต้องหยุดเขานั่งเล่นเกมแต่เขาเล่นเกมใช่ไหมเล่นวาวาแลนหรือเปล่าเขานั่งเล่นคือสามีน่ารักเนี่ยเล่นโทรศัพท์แต่ว่าเล่นเกมใช่ไหมฮะสามีเล่นเกมเขารู้ด้วยนะครับตรงไหนหยุดตรงไหนไม่หยุดใช้ได้นะสามีถึงตาจะอยู่ที่สกิลแต่ว่าหูยังอยู่ที่ตาจุวิทย์เออหาตัวยากโอเคอันนี้เป็นอีกเคสนึงที่แปลกๆมากนะก็พี่น้องที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ยินกะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ากะพี่น้องเนี่ยกะเป็นมุอ์ลับไหมครับมุอ์ลับกะเป็นมุอ์ลับนะครับเข้าอิสลามทีนี้เนี่ยสามีเนี่ยเป็นคนอ่านกุรอานเพราะมากๆแล้วก็รู้ฮุกกลมตัจวิดด้วยแต่ขี้เกียจไม่อ่านกะก็เลยอยากให้สามีอ่านและตัวเองก็อยากอ่านด้วยกะก็เลยเอากุรอานมาเปิดอ่านต่อหน้าสามีเลยอ่านมันตะเบงตะบันผิดถูกอ่านไปเลยสามีเลยเตือนว่าอันนี้อ่านอย่างนี้นะอันนี้อ่านอย่างนี้นะแต่มันไม่อ่านมันเตือนอย่างเดียวจนกระทั่งสามีนั่งเล่นเกมเกมอะไรรู้ไหมฮะเกมอะไรที่สลับอะไรโอเคโอเคเล่นเกมเลยนะโอเคมันก็ต้องใช้สมาธิสูงขนาดนั้นเล่นเกมแต่เล่นไปด้วยเนี่ยแล้วก็หูฟังเมียก็อ่านกูอ่านข้างๆแต่เวลาเมียอ่านผิดสามีจะทักเลยว่าไม่ต้องอยู่ตรงนี้อ่านต่อไปเลยเขารู้ด้วยนะตรงไหนก๊อปไม่ก๊อปอนุญาตไม่อนุญาตหยุดรู้หมดเลยก็ไหนก็นอนหนูอ่านไม่พออะไรลูกเขาบอกเห็นไหมเขารู้ว่าอ่านผิดแสดงว่าสติเขาอยู่กับกูอ่านตลอดคือขนาดเล่นเกมหรือว่ากำลังนอนอยู่เนี่ยถ้าเราอ่านแล้วผิดเขาจะทักทันทีเขาน่ารักตรงนี้แหละครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่อ่านก็ตามใช่ไหมฮะฉะนั้นมีอีกวิธีแสดงว่าโอเคสามีก็ยังมีใจกับกูอ่านนะถึงแม้จะมีใจเอ็นเอียงไปทางแล้วก็เล่นเกมด้วยไหมครับไม่เล่นนะดีนะฮะบางทีก็เปิดผมฟังไปด้วยแต่ไม่เล่นเกมโอเคฮะใช้ได้แต่ถ้ามีสองเครื่องเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะครับฉะนั้นบอกไอ้บางอย่าไปเล่นฟังผมอย่างเดียวพอแล้วแล้วก็โอเคสามีถือว่าน่ารักพอสมควรนะถึงจะเล่นเกมโทรศัพท์แต่ยังมีแบบหูเงี่ยฟังภรรยาอ่านกว่าอย่างน้อยมันก็ยังฟังอ่ะฉะนั้นค่อยๆพยายามใช้เวลาอีกนิดครับอินชาอัลเลาะห์ไม่ยากอ้อนหน่อยบอกแบ้เนี่ยเสียงอย่างไอ้หมามักกะยออะไรก็ไปก็ได้ครับไอ้มันรู้สึกแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นเขารู้ว่าเราโกหกบอกแบ้ไม่ต้องอิหม่ามักกะหรอกนะมันโกหกเกินไปครับบอกแบ้เนี่ยอ่านเพราะนะทีนี้เนี่ยลองอ่านนำหนูจะได้อ่านตามให้หนูฟังเขาอ่านตามใน YouTube เนี่ยหนูฟังเสียงบังดีกว่าชาลอนะครับขอรับช่วยเหลือนะฮะก็ยังไงก็ดูแล้วกันนะครับฝากสลามสามีด้วยนะครับบอกอย่าเล่นเยอะนะครับตามติดแล้วครับขอบคุณเช่นกันครับเอาละยะซากุมุลลอฮ์ไครอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็อินชาลอนะครับผิดพลาดประการใดผมขอมาอัพพี่น้องทุกคนเลยนะแล้วยังไงถ้าอัลเลาะห์ประสงค์เนี่ยได้เจอกันใหม่นะครับอินชาอัลเลาะห์ขอให้เข้มแข็งกันมากๆนะครับในการปฏิบัติอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนตลอดจนทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับที่เลี้ยงนะครับที่ดูแลมาตลอดขออัลเลาะห์ตอบแทนมากๆนะครับบิลัยตอฟิกครับไปได้ยาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ